ไอ้ของน้องเมื่อกี้ข้าวกินอันนี้ก็อร่อยกินขนมปังหรอวะแต่พอมาซัดยานี่เมื่อไหร่มันเอาโอ้โหมันทุกทีเลยผมบอกกับตอนนี้คุณจะไม่กินแม่หรอทานยาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครั้งละโอ้ยมาทานมาวันกว่าแล้ววันหนึ่งสามครั้งครั้งละสองเม็ดนะผมไม่เคยกินยามากกว่านี้ยาแก้อักเสบผมไม่เคยกินเพราะผมมีผลข้างเคียงในร่างกายเยอะกินยาเบาๆหมอให้กินยาเบาๆนะครับได้ขอแล้วนะมาที่อาจารย์กำลังไล่ยาแพ้ออกนั่นเนี่ยฉันเกลียดมันจะหายใจโล่งขึ้นเป็นลำดับครับผมสัมผัสแป๊บเดียวก็หายแล้วเป็นไหมถ้ามาถ้าอุตส่าห์มาช่วยนะผมโทรหาผมจะตายผมก็โทรหาถ้าไม่จะตายไม่โทรหาคิดถึงกันไม่ยิ้มโอ้จะรีบมาได้เปล่าทั้งวันทั้งคืนทั้งวันนะเนี่ยระมัดระวังไม่ใช่ระมัดระวังเกิดเท้าบวมขึ้นมาเพราะเดินมากขยันเกินเหตุเกินเขตขยันเกินอายุเกินอายุเดินเพราะเดินแล้วมันนะเดินสามหกกิโลเจ็ดกิโลเนี่ยเดินไปเขาจะไปโน่นไปอินเดียครับจะออกกำลังกายจะไปทำสมาธิต้องรักษาให้หายเพราะยี่สิบสามไปอินเดียให้หายเกือบไปไหว้พุทธเจ้าแต่ถ้าหากมันมีอันเป็นไปก็ไม่ต้องกลัวแม่มันจะไปถ้าอย่างทำก็ไปมาหมดแล้วแต่ทำไมก่อนไปแบบที่เป็นอาจารย์พานักศึกษาไปบ้างไปสถาบันดีๆของเขา Indian Institute of Management บ้างเป็นสวก็พาไปดูเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบังกลอบางตอนรับดีมากเจริญมากเด็กหนุ่มเด็กสาวผูกเนคไททำงานขยันขันแข็งไอ้เขาบอกอินเดียแบบที่เรามองดูขายแขกไม่มีขายถั่วไม่มีเป็นสมาร์ทเวลาเขาไปห้องประชุมต้อนรับแขกเขาไม่มีคนมาพูดเขาไม่มีคนมาต้อนรับเลยเขาพูดเป็นออกมาเป็นคนเสียงออกมาเลย Welcome all of you come to my campus เขาเรียกว่าแคมปัสนักศึกษาบ้านเขาว่าแคมปัสนี่แปลว่าศูนย์บริษัทเขาว่าไม่ได้ happy ดิสนะผมอธิบายบางคนก็บอกอ้าวไหนมันต้นแขกเขาต้นมันเขาไปไหนเขาไปมาต้อนรับเขาต้อนรับไปแล้วนี่อาจารย์ต้องเติมต้องปล่อยเติมขอจากตัวนั้นรูปอะไรดูเปล่ามันจะได้กำลังจะหายแล้วออกข้างนอกที่สุนึกรับพระที่นครไปน้องที่ไหนโอ้มีทำไมเครื่องนี้สื่อค่อนข้างดีเดี๋ยวตอนนี้แบบนี้ดีขึ้นยังไหมทันสมัยขึ้นเนี่ยโอ้คือจะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะเสร็จยูไนเต็ดอะไรอะยูนิคอะยูไนเต็ดเนชั่นออฟดัมมะอินเตอร์เนชั่นแนลยูไนเต็ดเนชั่นออฟดัมมะองค์การธรรมชาติแห่งธรรมะคือองค์การสหประชาชาติแห่งเพียวเอนเนอร์จีglobal pure energy institute สถาบัน research นะครับการที่อาจารย์ลุงออกหรือท่านอาจารย์กฤษสอนมาวันนี้ก็เพิ่งมาจากเชียงใหม่ครับมาจากลำปางมาจากลำปางลำพูนเหนือเหรอขึ้นเหนือไปเพื่อที่จะรักษาผมไปปัดเป่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากทางกายทางใจเอ๊ะบางคนก็มีอะไรมาสิงใช่ไหมไม่มีนี่มีที่เห็นคล้ายๆว่าเขามีวิสัยทัศน์จะได้ไปเพิ่มเขามองเห็นภาพมากขึ้นนะคล้ายๆมีไม่มีคล้ายๆเขาเคลียร์ขึ้นมีอะไรขึ้นอะไรนะครับอ๋อไอ้พวกแน่นอนท่านจะดีขึ้นทันทีทุกคนนะฮะดีขึ้นทั้งหมดครับมีอาจารย์ปลดปล่อยยาแพ้ไปเบื่อตอนนี้จะไม่กินในแพ้แล้วเพราะผมไม่ชอบกินยาไอ้พวก
ปฏิจุณะทั้งหลายยาจะจะสเปคมาจากท่านอาจารย์หมอคันชิตกิตตนสมบัติเนี่ยท่านจะเป็นบางดูละเอียดให้กินประมาณเท่านี้ท่านจะมีกำหนดให้กินไม่ให้กินมากถ้าได้ตรวจโดยเห็ดอยู่ด้วยมันคงที่แต่บางทีเราได้ยามาบางทีท่านบอกว่าไม่มีผลต่อไม่มีผลต่อสังเกตมันจะหายจบเลยหายเริ่มดีขึ้นนะผมจับแค่นี้ก็จะหายนี่กำลังไล่กุยนี่เอาหน้าหนูมนตรีครับผมอาจารย์กำลังไล่ความร้อนความแพ้นี่ระวังหัวใจผมนี่นะเพจเมกเกอร์นี่นะมีเป็นวิธีการใช้พลังงานไปรักษาพลังงานอะไรคือพลังงานเอนเนอร์จีพลังงานเอนเนอร์จีคือพลังงานที่มีอยู่ในทุกคนแต่ว่าใครจะมีความสามารถเอาพลังงานที่มีพลังออกมาใช้แล้วก็อันนี้ก็ทำให้หายแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เข้ารายการให้เกิดความรู้นายคนได้มาศึกษามาดูมันอะไรเกิดขึ้นโอ้โหแรงๆนี่พังไม่พูดเลยก็พ่อไม่พังอาจารย์นี่แหละหายจบแล้วเนี่ยนี่ไงครับนี่นะครับไหนอย่างมันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ที่ระหว่างครับดีไหมล่ะลงยังครับก็ดีขึ้นนะไม่มีจุดนี้ที่มันจะรับกันฮะมันเขาพอสิกันจุดนี้อะไรมันออกก็จะจะโล่งฮะจะเบาไปเลยนี่ด้วยไม่ต้องใช้ยาหมอมือดีที่สุดอะไม่ใช่รักษาแบบบำบัดกำจัดกำจัดนะกำจัดสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตแล้วด้วยความปรารถนาดีแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญผมเห็นหน้าค่อยชั่วเมื่อกี้หน้าแดงนี้อีกนี่โอ้ไม่ไหวแล้วดีเนื้อสร่างกายไหมพูดเลยครับพูดจะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงผมจะได้รู้ว่าไม่เมื่อกี้ทานข้าวด้วยกันผมต้องมานั่งทานข้าวก็หน้าตาได้กินอร่อยกันเลยเนี่ยแล้วก็ไปข้างล่างกันจะนั่งคุยกันข้างล่างเนี่ยขึ้นมาปุ๊บข้าวต้องหมดเลยได้ค่อยชั่วแล้วใสแล้วเขารู้อาจารย์จะมาไงเขาเลยต้อนรับก่อนนะปลดล็อกครับครับหนูจะใช่ใช่ไหมมันถึงปลดล็อกให้ใช่ยังป่ะป่ะอ๋อเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาจะได้สบายใจนั่นแหละมาแล้วได้แล้วนะครับมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีแพ้เลยก็หายเลยอย่างหายทันทีฮะไม่เหลือแพ้ยาแพ้ได้หมดแรงยาแรงผมเห็นแล้วหน้าที่หน้าปวดแรงก็สู้พลังลงไปข้างล่างแป๊บเดียวแล้วนั่งคุยข้างล่างขึ้นมาครับโอ้หน้าดีคนเชื่อออย่าให้เดดแอร์เรื่อยๆพูดเรื่อยๆ
ล้วมาหรือยังครับดวงแล้วร้อนประชันยังไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนดวงนี้ร้อนประชันยังร้อนหน้าอกอ่ะดวงหายร้อนแล้วหน้าอกหายร้อนมันเหลืออย่างเดียวร้อนใจมันทำไม่ทันเลยอันนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีได้ไงครับก็รถใหม่มึงคนป้ายแดงหมดอ่ะนะก็เขาก็ป้ายแดงเขาจริงก็รถเก่าเขาไปขายก็ซื้อใหม่ก็ซื้อได้เนาะใช่ไหมไม่มีที่จะซื้ออะไรจะวิ่งอยู่แล้วเดี๋ยวผมบอกให้ทำไฮสปีดขึ้นเมืองเหนือเมืองอีสานดูว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงราคาพอๆกันไฮสปีดนะไม่ได้หรอกเจ๊งไอ้นั่นแหละไอ้นั่นเทศบาลเชียงใหม่มันทำรถอะไรนะมันรถบ้านเราอะที่รถมอเตอร์เรนรถที่มันมอขอนสอไอ้รถแดงรถแดงรถส้มอะไรน่ะทำเจ๊งสองรอบแล้วเชียงใหม่เนี่ยเจ๊งมันทำไมอะไม่รู้ไม่มีคนขึ้นมันไม่มีคนขึ้นเลยละเลยละเราจะให้แข็งแรงแล้วจะได้ไปไปไร่ผ้าที่อินเดียด้วยกันที่23 23 28โหฉีด5เข็มนี่เขียวหมดเลยเนี่ยไอ้น้ำเกลือวิชาใช้บอเตอร์เอเนจีเข้าไปหมอก็ใช้ยาเทียนน้ำขวดน้ำโล่งดีป่ะนะก็โล่งแล้วโล่งแล้ว 100% ยังฮะครับไม่มีร้อนแล้วก็ลังดูอยู่เนี่ยเขาจะขึ้นมาอีกไหมเท่านั้นเดี๋ยวเวลาอาจารย์อยู่มันโล่งไปแล้วอาจารย์ไปมันหายมันเกิดขึ้นมาอีกมันกลัวเหมือนนะเชื้อโรคมันกลัวคนนะกลัวหมอเงี้ยมีมันต้องมีวิธีการสกัดมันมันนิ่งไงมันนิ่งเดี๋ยวหมอกลับไปมาเอายาป๋าหือพระพุทธเจ้าเขียนพระไตรปิฎกหรือเปล่าครับพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนมาแต่พระเดชพระเจ้าสอนเป็นเขาเรียกว่าบุญดาเวิร์ดเป็นพุทธพจน์เป็นกติพจน์เป็นธรรมะแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นมุขปาฐะแปลว่าการท่องจำการตามลูกศิษย์ที่จำเนี่ยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี่จำแม่นนะแล้วก็พระอรหันต์ก็ไม่ได้จำบทนะเล่มนั้นใครเป็นคนเขียนบันทึกอ่ะก็บันทึกสังคายนาขั้นที่สามพอสังคายนาที่สามก็บันทึกแล้วนั่นขออนุญาตถามว่าแล้วพระไตรปิฎกเกิดได้ยังไงนะพระไตรปิฎกก็เกิดขึ้นจากพระไตรปิฎกนะเพราะว่าพระไตรปิฎกไตรมิตรกะแปลว่าสามตะกร้าสามพระสูตรพระสูตรพระวินัยพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมพระสูตรก็คือเคสสตัดดี้ศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างคนนั้นคนนี้เป็นการเขียนที่ในอดีตแล้วก็มีหลักธรรมะแทรกอยู่เช่นคนเรามันชอบอยู่ชอบกินมันเผยได้ว่าคนกินเหล้าก็เป็นไปตามกรรมมันกรรมมุนาปฏิโลกก็ถอดบางอย่างก็จะเป็นก็เป็นไปตามกรรม
อันนี้ก็ส่วนพระวินัยก็เป็นระเบียบแบบแผนกฎระเบียบกฎหมายพระน่ะกฎหมายทำอย่างนู้นอย่างนี้พระเจ้าเป็นคนบอกให้บันทึกหรือไงโอ้มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วทุกคนสมัยก่อนต้องมันก็สมัยก่อนมันโบราณนี่พระเจ้าพูดอะไรเขาจำได้หมดแหละจำใช่ไหมฮะไม่ได้บันทึกด้วยภาษาไม่จำจำด้วยกระดาษไม่ใช่เลยจำจำจำอย่างเดียวแต่ถ้ามันบันทึกสมัยสังฆนาครั้งที่สามหนึ่งกับสองก็ยังเป็นจำอยู่ยังจำอยู่โอ้ยใครจำได้ขนาดนั้นโอ้ยพระทหารจำได้หมดเป็นไอ้พระทหารตรงนี้จำตรงนี้จำนี้จำนี้ก็จำไม่ผิดกับพระทหารน่ะก็จินไตอ่ะคิดไม่ถึงหรอกพระพม่าทวนยังจำได้พระไตรปิฎกทั้งหมดยังจำได้เดี๋ยวองค์บางองค์จำได้ทุกหน้าทุกตอนทุกเล่ม24หน้าจำได้หมดอ่ะนี่ยังมีอยู่อ่ะพระพม่าน่ะจำมาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่2มาทวนจากสิ่งที่จำจากพระอรหันต์อีกทีนึงครับครั้งที่3ถึงจะเป็นกระดาษครั้งที่3ก็เป็นกระดาษบันทึกแล้ว4 5 6ก็บันทึกแล้วทำไมถึงเปลี่ยนจากการจำมาเป็นกระดาษอ๋อเหตุที่จำเป็นกระดาษก็เพราะเขาเล็งเห็นว่าในอนาคตพระอรหันต์ก็จะร่อยหรอลงนะคนที่มีความจำพิเศษสุดเนี่ยมันก็จะเพี้ยนถ้าหากว่าไม่บันทึกไว้นะขณะบันทึกก็ยังเพี้ยนเห็นไหมทีนี้ก็คือประเด็นทีนี้ก็ต้องอาศัยคนที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมรู้อย่างที่อาจารย์ท่านปฏิบัติธรรมท่านรู้ท่านรู้ต้องเขียนออกมาบางทีเราไม่รู้ทีมเป็นของจริงที่เราไม่รู้ก็เขียนออกมานะนี่ก็เป็นประเด็นเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะแต่ว่าแต่ในพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่ว่ามีของถูกต้องหมดมันมีบางอย่างที่มันเป็นเขียนออกมาพุทธทาสบอกว่าเอาไปเผาทิ้งได้ 40% ถึง 60-60% พระไตรปิฎกเอาไปเผาทิ้งได้แต่หมายความความจริงมันก็มีอยู่ในบางส่วนมันจะเป็นสูตรอยู่ที่เป็นเรื่องเล่าของอัตถาจารย์เรื่องเล่าของปรมาจารย์เรื่องแปลความอะไรต่างๆเรื่องความรู้ก็มีแต่เขาก็อธิบายตามนั้นผู้อธิบายเนี่ยผู้เขียนดังกล่าวนี่ก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอ่ะรู้ดีจริงๆเป็นนักปราชญ์จึงจะเขียนได้แม่พุทธเจ้านี่ตอนที่ท่านเสียนี่ตอนที่ตรัสรู้ปุ๊บหลังแรกแกเสียนี่ประมาณกี่ปีนะ45ปีไม่ใช่ตรงที่ตรัสรู้ปุ๊บนะนั่นน่ะแล้วแก45 45ปี45เหรออ่าเดินท่านเท่าไหร่อ่ะอายุ29ปีบรรลุธรรมเนาะช่วยสั่งสอน25ปีบวกอายุ29 36 29ปีเนาะ29ขอเข้าป่า29ปี29ทีนี้ก็30ก็ไม่บรรลุใน29ก็เข้าป่าอย่าง29บรรลุแล้วบรรลุธรรมอายุ29ก็80ปี29ลบ80เบอร์30นั่นแหละกี่ปีอ่ะ45ใช่ไหม3 39 40 40 40อายุเท่าไหร่80ทำมรณะท่านได้ผ่าน80 39ป๋าหืมพุทธเจ้าจะวางไปทำไมพุทธเจ้าแพ้สงครามมีทิฏฐิอยู่2ทฤษฎีไอ้ทฤษฎีหนึ่งก็คือในแม่น้ำโลหิตีเนี่ยพญาติพยานทะเลาะเบาแวงกันในการแย่งน้ำทำเกษตรอันนี้ข้อเขียนของแอมเบก้าตัวเอ็มเบก้าที่เป็นนักฉลาดที่เขียนรัฐธรรมนูญอินเดียนะที่ได้ปริญญาเอก3ใบนะเป็นคนจันทานนะไปฟังคำบรรยายจากอาจารย์ที่มหาลัยบอมเบย์เนี่ยจะเป็นยามแล้วก็ไปแอบฟังเขาไล่ตีไล่จับไล่ทุบทุกวันเลยทีนี้แกจำได้หมดนี่เขาก็อาจารย์อังกฤษก็ถามว่าเอ้ยทำไมไล่ตีเขาทำไมเขาก็เป็นเรียบร้อยดีนี่เขาบอกไม่แอบฟังเขาบอกทำไมแอบฟังไม่ได้เขาบอกเป็นคนจันทานคนจันทานไม่สามารถจะฟังพระสูตรได้ทำไมจะไม่ฟังสูตรการศึกษาได้ถ้าใครฟังก็ต้องเอาน้ำกรอกหูน้ำกรดกรอกหูจอกตาแทงตาได้เพราะคนมันทำไม่ได้นี่ก็คือเขาอธิบายท่านก็บอกเฮ้ยอันนี้ไม่ไหวแล้วบอกเขาเลยให้เรียนสื่อที่ไหนไม่รู้อ่ะตัวแท้ก็ไปเรียนที่อเมริกาอังกฤษได้ด็อกเตอร์ทางกฎหมายด็อกเตอร์ทางอะไรเยอะแยะไปหมดเขาเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเขียนรัฐธรรมนูญก็ซ่อนเอาไอ้มรรคแปดอ่ะเอาไอ้กงล้อทั้งสี่แปดล้อน่ะไปอยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดียดูสิเป็นจะเขียนอินเดียเขียนทั้งคนเขียนทีนี้บังเอิญเขาไม่ค่อยจะยกย่องคนที่เก่งอ่ะเขาก็ทำงานเคียงบ่าเคียงไรคิดอันนึงนะอันนั้นจะทำไป
พระไอ้พระไอ้ศาสดาของอิสลามกับพระคิดอ่ะมันกำเนิดที่เดียวกันหรือเปล่าที่เมกาเขาก็เกิดอยู่ที่เยรูซาเล็มแห่งใกล้ๆกันมั้งครับผมพี่กับน้องนี่ต้ององค์พระรูปเดียวกันไม่ใช่คนละรูปเดียวกับพระสถานที่ที่เดียวกันพระนี่พระเยซูนี่เยซูเขาเกิดที่นั่นพศ1ไงตอนหลังนี่เขาโอ้ยมันแย่งสู้ดิสู้กันมาตลอดก็สู้มุสลิมไม่ได้หรอกมุสลิมชนะหมดแล้วทำไมพระพุทธเจ้าตัดสินใจออกจากวังวะหนีลูกนี้มาเที่ยวคือตามธรรมเนียมตามตำราเรื่องแผนกที่สองนั้นไม่ใช่ตำราไทยนะตามมักเตือนพระกาบอกว่าในการประชุมกันในสภาทุกพวกนี้ก็เป็นสภาสูงครับในสภาสูงก็มีปุโรหิตเป็นประธานใครก็ตามที่บอกว่าขัดขันมติของสภาเนี่ยก็ถือว่าจะต้องลงโทษ1ผ้า3ผืนเป็นปริพาชกนะทรัพย์สินถูกยึดรอบลูกเมียถูกยึดอันนี้เป็นที่แกเขียนนี้นะเสร็จแล้วก็ลงก็มีสมาชิกรวมทั้งเทวทัตด้วยว่าพระเจ้ามหานมาจีนี่เป็นพวกเดียวกันมันจะออปโพสในการไม่ทำสงครามระหว่างพญาติแต่ว่าบังเอิญเนี่ยพอถึงเวลาเขาจึงมีองค์เดียวเจ้าชายสิทธัตถะได้ยกมือคัดค้านไม่ทำสงครามเพิ่มไปทำสงครามก็มันก็ผิดกฎเกณฑ์ของปุโรหิตเขาก็ถูกบังคับให้ไปขอทานที่บวชคือไปขอทานนุ่งผ้าได้3ผืนได้ขันใบหนึ่งหากินถ้าเป็นคนจริงถ้าคุณไม่ออกบวชคุณก็ถูกฆ่าเพราะแม่ก็ถูกฆ่าจะทำไงนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นที่ปราดเจ้าของประเทศแล้วขณะนี้เขายังหาไม่เห็นว่าไอ้เมืองสักกะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ชอบไม้ตักแล้วคนในเมืองนี้เป็นชอบทะเลาะเบาะแว้งกันนะชอบทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ก็คือมันก็มีสายคนไทยแท้ๆเนาะทะเลาะเบาะแว้งกันเนาะนี่เขาบอกแล้วก็อยู่ทางเหนือของอินเดียนี่ท่านก็พูดอย่างนี้ที่เด็กตัวเอ็มบากาเขียนขึ้นเต็มตูน่าสนใจมากคือแพ้มติของสภาทีนี้ส่วนเขานี่ก็บอกในตำราไทยก็บอกเป็นลูกเจ้าฟ้าชายเป็นคนรู้ธรรมะมาหมดแล้วอะไรมาหมดแล้วเนาะแต่ท่านจบวิชาศาสตร์ที่8สาขาจริงนะเรียนเก่งจริงอะไรจริงเนี่ยแต่ประเด็นที่พวกนักวิชาการเอเมริกาเขียนคนละแบบนะฮะแต่ว่าคนไทยก็ไม่กล้ามาสอนเนาะดีที่ว่านาคงนาคาคือเนี่ยพญานาคที่ว่าเป็นอ้อมล้อมมันยกหัวอะไรต่างๆเนี่ยนาคาก็เป็นเผ่านาคะธรรมดาเนี่ยแหละเผ่านาคะแล้วก็มีเผ่าหนึ่งที่เกาะโกปานเนี่ยเกาะอีกปานของอินเดียเนี่ยตัวยังมีอะไรคนโบราณไม่นุ่งผ้านะนี่พวกเผ่านาคาเขาเรียกนาคาเหมือนกันอยู่แบบนาคอยู่แบบคนป่าคนบ้อยเนี่ยนี่มันทีนี้จินตนาการที่คนอินเดียคนอาเซียนเนี่ยชอบมันก็คือจินตนาการของการเห็นพญางูเห็นอะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นมาก็สร้างสิ่งเหล่านี้ออกมาแต่ว่าท่านจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็เป็นเรื่องของถามอาจารย์ใหญ่เองอาจารย์ใหญ่เคยไล่ออกจากร่างคนไม่ใช่เหรอป่าแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าที่มาของเจ้าชายเชษฐาก่อนจะมาถึงวันนี้อะไรที่ทำให้มันอยู่ได้ตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่คัดค้านการแบ่งชั้นวรรณะคัดค้านการไว้หนวดเป็นตุ้งนังเป็นสกปรกโกนเชฟเป็นนักปฏิวัติทวนกระแสพระเจ้าที่ว่าสี่จตุรทูตไม่เกี่ยวเลยเหรอก็เกี่ยวนั่นเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็รู้เขาเป็นทั้งเพียงตั้งคำถามแบบนักวิทยาศาสตร์แอปเปิลมันตกลงมายังไงใช่ไหมทำไมแอปเปิลต้องตกลงมาอย่างนี้ทำไมไม่ตกไปที่อื่นพระเจ้าถามว่าเอ๊ะคนเนี่ยทำไมมันเกิดมันแก่มันตายมันเป็นอยู่อย่างนี้เพียงถามก็รู้ว่ามันเกิดแก่เจ็บตายแล้วแต่ถามว่าจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บมันตายมีวิธีการไหมพระเจ้าต้องการถามความนี้แต่มีใครตอบท่านได้เนี่ยท่านก็ออกไปแต่จะออกไปบวชหนีลูกหนีเมียไปบวชผมว่าน่าจะถูกบังคับบอกแบบที่สภามากกว่านะท่านนับเป็นนักปฏิวัตินี่ต้องเป็นนักปฏิวัติแล้วทำอะไรบ้างครับในเนื้อหาของที่อื่นที่เราไม่เคยได้ยินก็ในเมื่อพอท่านตั้งองค์กรขึ้นมาเนี่ยท่านก็พยายามที่จะฝึกตัวเองเนี่ยไปเรียนกับอาจารย์ไปเรียนอาจารย์ก็ได้ฌานธรรมบัตรนะอุตตกดาบท
อราระบทนามโคตเนี่ยสองสำนักนะแต่สำนักก็สามารถที่ฝึกสมาธิได้ขั้นปัญญาแต่ว่าเขายังมีติดขัดอยู่อย่างเดียวว่าอัตถังโคมรรคโคเนี่ยมรรคแปดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามรรคแปดคืออะไรนะเขาก็รู้มรรคแปดนะแต่คนธรรมดาไม่สามารถจะเรียนมรรคแปดได้ยกเว้นพวกพราหมณ์เท่านั้นนี่ก็ทำข้อสงสัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริพาโชคสิทธัตถะเออทำไมคนอื่นเรียนไม่ได้ล่ะมันก็เหมือนกับคัมภีร์ไบเบิลที่พระเขาไปบวชใหม่ที่วาติกันแต่ก่อนก็เอาล่ามโซ่ไว้เมื่อรูเทอร์ศาสดารูเทอร์ไปเห็นเอ๊ะทำไมต้องล่ามโซ่ไว้ล่ะเอ๊ะทำไมพระบวชใหม่จึงไปจัดต้องพระไตรปิฎกไม่ได้ทำไมผู้หญิงจึงแต่ต้องพระไตรปิฎกไม่ได้ท่านก็ถามเห็นไหมล่ะคนฉลาดก็ต้องถามเนี่ยเพราะนั้นก็คงจะเป็นแบบเดียวกันถูกเพราะฉะนั้นการของยุโรปเขายังดีเขาจนชั้นเขาไม่มีเขาจะหมดไปแต่ของอินเดียเนี่ยมันผูกขาดมันตั้ง 5-6,000 8,000 ปีมาแล้วเป็นชนชั้นนี่ก็เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นหลักเป็นประเด็นหนักของพวกเขาพระเจ้านี่หนึ่งพระพุทธเจ้าคนเท่าเทียมกันใครมาบวชก่อนไม่ต้องนับถือตระกูลไหนมาก็แล้วแต่มาก่อนก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นอาวุโสแล้วประเด็นที่สองก็คือเมื่อออกมาบวชแล้วต้องศึกษาศีลสัมยตาเท่าเทียมมันต้องปฏิบัติเท่าเทียมมันก็ต้องกฎระเบียบนี้เกิดขึ้นนะแล้วจึงบอกว่านางประชาวดีโคตมีขอว่าให้อนุญาตให้ผู้หญิงบวชพระเจ้าก็พิจารณาแล้วบวชได้แต่ต้องมีข้อปฏิบัติมากกว่าพระคือ311มีศีลแล้วต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างน้อย2ปีอยู่ภายใต้การดูแลของพระของผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเป็นคนปฏิบัติจริงเพราะนั้นพวกมหายานพวกแม่ชีเนี่ยที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยของพวกเราเนี่ยเขาเขียนว่าเขาจะมีจุด3จุดอยู่กลางที่ศาเขาเนี่ยอกเขาตัวทูบเนี่ยจี้จี้จี้บอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในขมวงนะไม่ศึกนะไม่ทำผิดนะเนี่ยวันนี้ก็คือคำสั่งสอนที่เขามั่นคงทีนี้จะอยู่ได้ไงพระเจ้าก็ตั้งบริษัทแห่งแรกขึ้นมาเรียกว่าพุทธบริษัทบริษัทแห่งแรกในโลกผู้บริหารก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้ง4ประเภทนะธรรมะก็ใช่หลักธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้มันดีแล้วเป็นธรรมะที่คุณยอมแล้วว่าเป็นของถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องพระเจ้าก็ไม่ว่าแต่ทุกคนไม่มีเสียงท่านได้ว่ามันถูกต้องนี่แหละคือประเด็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นเอ็นไลเทนเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ตื่นรู้เข้าใจรู้อะไรก็ใช้เวลา12ชั่วโมงในการบรรลุธรรมจากยามหนึ่งประมาณ4ทุ่มถึง6ทุ่มประมาณ6ทุ่มถึงอะไรเนี่ยยามมันมี3ยามนะรวมกันแล้วเนี่ย12ชั่วโมงยามละ4ตั้ง6โมงถึง6โมงที1ที่2 10โมงอีกยามนึง12 13 12 13ยามหนึ่งแล้วก็14 15 16นี่ก็สุดท้ายถึงบุกบงเย็นก็ยามสามยามหนึ่งตรัสรู้อะไรหนึ่งยามหนึ่งระลึกชาติได้ยามที่สองก็รู้จักการเกิดดับของสัตว์ทั้งหลายยามที่สี่ก็ตรัสรู้สภาพทั้งหลายทั้งปวงในโลกเลยเนี่ยมันรู้เป็นขั้นตอนก่อนนี้เป็นใครเป็นก่อนเป็นดวงงอกเป็นจามุทันนะฮะเที่ยวกินยาผิดยาพลาดกันอยู่เนี่ยมาไล่ต้อนไล่กันกันอยู่เนี่ยนะยามสองเข้ามาก็โอ้โหนี่ทำไมถึงคุณกินยาผิดอ่ะเขามาแก้ให้ถ้าแก้นี่ไม่ใช่ว่าเขามองไม่เห็นนี่เขามองเห็นว่าอะไรคืออะไรนะรู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ฉะนั้นจะกดจะไม่ใช่หมอนวดนะเนี่ยจะไม่ใช่หมอนวดนะคือนี่คือถ่ายเทพลังงานเอนเนอร์จี้ทำจากจิตจากใจจากจิตวิญญาณจากความมุ่งมั่นตั้งใจอยากให้พวกหายมีความปรารถนาดีอยากให้หายเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งแต่ว่าเมื่อคุณครูบาอาจารย์ต้องการให้เราหายแล้วก็มีจิตใจที่สอนเราว่าเราต้องหายจากการทำของท่านจิตบวกจิตพลังงานต่อพลังงานเอนเนอร์จีประทบกันเข้ามันก็เป็นพลังคู่มันพลังคู่มันก็สอดรับกันได้นะมันก็สามารถที่จะดีลิสภาวะทั้งหลายที่มันเกาะเนื่องอยู่อะไรต่างๆภาพที่มันอยู่ในที่มันแน่นเนี่ยร่างกายมันแน่นจริงแต่จิตไม่จับเพราะจิตไม่จับนี่มันอาจารย์ก็เลยดุดๆมันทำให้จิตมันลืมมูนี้แล้วก็กดสภาพมันก็ส่งพลังงานเข้าไปมันก็ไปแก้ได้ในเมื่อจิตเป็นบางเฉยจิตบางเฉยก็มีโอกาสที่จิตอื่นเข้ามาทำงานก็เท่านั้นเองนะจิตที่มีพลังงานเข้ามาแทนที่
เข้ามาแทนที่ก็บวกพลังจิตเราจะโอ้อาจารย์มาหายแน่มันก็หายทีนะใช่ไหมนี่ก็คืออุปทานหรือป่ะฮะไม่ใช่อุปทานหรออุปทานผมอยู่ข้างนอกเนี่ยผมดูหน้าจอโอ้ยป๋าอุปทานอ้าวจะอุปทานไปทำอะไรล่ะเพราะว่าเรามีเหตุผลอะไรที่อุปทานเดี๋ยวอาจารย์มาเอาเงินผมไหมล่ะที่ก็ซื้อเอาของขนมให้กินขนมตัวมันก็ขนมาอีกต่างหากแล้วมาเอาอะไรแล้วท่านการทำอะไรอ่ะกลางค่ำคืนต้องพูดกับคนอ่ะถ้าไม่มีความรู้จริงอ่ะจะกล้าทำเหรอถ้าไม่มีความรู้จริงคนจะมาเหรอแต่บางคนเนี่ยให้มาบีบมานวดมาอะไรต่างๆนะครับเนี่ยก็ท่านก็ทำเด็กมาก็ทำคนไม่แปลงฟันมาก็ทำคนอะไรมาถูกยังไงก็ทำไม่เห็นมีแสดงอาการรังเกียจดังนั้นพูดเท่ากันหมดทำเท่ากันหมดก็ทำไมเพราะนี่ก็คือคนที่มีพลังจิตนี่เพียวนี่จีดีเนี่ยโดยท่านกลุ่มเหล่านี้สนใจเรื่องการรักษาแบบด้วยการดูแลเรื่องธรรมชาติวิทยาธรรมชาติก็คือพลังงานนั่นเองไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกี่ยวข้องกับยากินที่ยากินคือยาเสพติดพูดง่ายนะยาผสมอะไรต่างๆออกมาก็กินเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่มันมีอยู่2สายสายไมค์กับสายแมตเตอร์นะใช้วัตถุเข้าไปแก้ไขใช้เขาก็ใช้เทคนิคเขาเอาเลือดเข้าในร่างกายดูดเลือดในกายใส่ยาไปในเลือดอีกสายนึงก็สายทำข้างนอกยกเว้นที่อาจารย์บอกเรื่องไงถ้าตรงนี้มันโตขึ้นนะต้องไปหาแพทย์ในเอาออกมีหมายว่าทำอย่างที่เอาออกได้หมดบางอย่างก็ต้องมีมันเป็นเรื่องของร่างกายเป็นของอย่างการบวมเนี่ยอาจารย์ก็จะให้มันบังคับมันออกหมดทันทีไม่ได้แต่สกัดกั้นไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าไปในแผลเราได้อย่างเงี้ยพยายามใช้จิตสกัดกั้นเชื้อต่างๆที่เห็นเพราะว่าพลังจิตมันต้องสูงกว่าเชื้อโรคนะจึงจะรักษามันได้ต้องดูแลมันได้ก็นี่คือประเด็นนะที่พระธรรมมาธรรมเจ้าผมก็เป็นผู้มีพลังจิตดีไปพูดดูคนป่วยก็หายอ่ะเนี่ยเพราะอะไรอย่างเขาพวกพระเยซูเขาไปพูดคนป่วยผมก็พูดดีๆกับเขาเขามีกำลังใจเขาก็ฟื้นหายเดินได้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนาะมันก็เหมือนกับตอนที่มีคนอยากจะเข้ามาอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมอรหันต์จากคำพูดเนี่ยป่าเป็นยังไงป่าเล่าให้ฟังหน่อยก็คนที่ฟังธรรมคนที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเยอะนะเยอะเป็นสนามฟุตบอลนะบางทีมาแล้วขณะที่ทำไว้มีเจ้าฟ้าเจ้านายขี่ช้างขี่แต่งตัวโอ้ยชั้นสูงชั้นอะไรมานะมีนางอะไรห้อมล้อมมีเทวดาฉัตรมาหรือมาฟังเทศเนี่ยแต่ว่ามีคนหนึ่งทุกตะนุ่งผ้าขาดอยู่ก็นู้นห่างๆไกลเข้ามาใกล้ก็ไม่ได้นะพอฟังพระเจ้าปั๊บเนี่ยเขาไม่รู้ทำเลยแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้โตเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองไม่บรรลุธรรมเพราะทำไมเพราะว่ากิเลสตัณหาเยอะเนี่ยฉันมีตำแหน่งฉันมีฐานะฉันมีเงินฉันมีอีหนูเยอะใช่ไหมจิตใจมันห่วงพันอยู่นะจนพระเจ้าพระเถรที่โกศลไงเนี่ยอ้วนมากอ้วนจนต้องไปถามพระเจ้าว่าทำไงผมจะมันทำไมจะแก้ไขปัญหาได้พระเจ้าก็บอกคนคุกคนทำครัวก็บอกให้ลดก็ลดเป็นลดทันทีไม่ได้ต้องลดทีละเม็ดรถจนท่านทั้งหลายท่านก็สบายใจอ่ะนี่ก็คือวิธีการพระเจ้าค่อยๆลดมันก็ลดกิเลสจากร่างกายของพวกเราแล้วนะผมก็คิดว่าพระเจ้าเป็นปราชญ์ชั้นเลิศของโลกนะรู้ขบวนการของชีวิตอย่างดีเป็นนักจิตวิทยาไหมครับพระเจ้าพระเจ้าเป็นทุกอย่างคือผู้รู้เนี่ยจิตวิทยาก็อยู่ตรงนั้นนะปรัชญาก็อยู่ตรงนั้นเพราะปรัชญาแปลว่าใช้ปรัชญาเป็นความรู้ประเสริฐถ้าความรู้ประเสริฐก็เป็นปรัชญานะแต่พุทธศาสนาเรียกว่าพุทธธรรมสูงกว่าปรัชญาเพราะเป็นคำตอบที่มีอยู่แล้วได้มีการพิสูจน์ได้การค้นคว้าทดลองแล้วนี่เป็นปรมาณูเป็นสูตรปรมาณูเป็นอีเท่ากับ MC สแควร์แล้วแต่ว่าคุณน่ะจะบรรลุจะเอาปรมาณูไปทดลองได้ยังไงจะสร้างปรมาณูตัวเองได้ยังไงก็ไปนำเอาสูตรเนี่ยที่วางไว้เนี่ยไปปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าวางสูตรของจักรวาลไว้บางสูตรที่มนุษย์เอาไว้ทุกวันนี้จะตีพระเจ้าไม่ได้ว่าในโลกจักรวาลมีตั้งเป็นหมื่นๆแสนๆล้านจักรวาลเยอะแยะหมดไปไหนคุณก็ไปถูกพระอานนท์เนี่ยเคยไปสำรวจโลกเนี่ยเหาะเข้าไปในอากาศเข้าไปในหลุมดำเนี่ยไปจนเท่าตัวเองหรือเท่าแมงมีนี่พระเจ้าบอกเฮ้
ไม่ได้ไว้เดี๋ยวมันจะหลงทางกลับไม่ได้มันจะกลับไม่ได้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดเพราะถือว่าเขามีฤทธิ์นี่แต่สุดท้ายก็ดึงกลับมาแล้วก็ตามกลับมาเนี่ยเพราะแม้แต่พระอรหันต์แล้วก็คิดว่าตัวเองมีฤทธานุภาพจะไปเรื่อยๆเพื่อจะสำรวจจักรวาลแต่ว่าจักรวาลมีอันลิมิเต็ดพระเจ้ามันจักรวาลที่สำคัญสุดคือตัวคุณนี่แหละคือจักรวาลมีองค์ประกอบทั้งหมดมันเคลื่อนที่อยู่เนี้ยมันเท่าไหร่มันต้อง 7,500 ล้านในโลกเนี่ยจะ 8,000 แล้วนะจะพวกนี้ก็คือจักรวาลจักรวาลก็เหมือนกันมันลอยอยู่ในอากาศเช่นเดียวกันอยู่ได้โดยกาแล็กซี่อยู่ได้โดยการกฎหมายอยู่ได้โดยการอะไรต่างๆที่เขาทำเพราะฉะนั้นชีวิตคนกับธรรมชาติมันคือสิ่งในสิ่งเดียวกันไงเพราะชีวิตนี่คือธรรมชาติสิ่งต่างๆมารวมกลุ่มกันครับมันก็เป็นมนุษย์ถ้ามันแยกกันเมื่อไหร่มันก็ไม่เป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าเศษมนุษย์คือมันไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าการที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเขารู้จักปัจจัยชีวิตเขารู้จักความหมายของชีวิตก็พอสอนคุณงามความดีอย่างเดียวไม่ต้องมีโรงงานเลยมากมายปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างสอนชาวบ้านให้เข้าใจสอนให้รักธรรมชาติพุทธเจ้าสอนให้รักtransient being อ่ะสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตให้รักหมดต้นไม้ภูเขาเรากาอะไรหมดไม่ให้ทำลายหมดนะพระเจ้านั่นแหละก็เรียกว่าเป็นนักธรรมชาติวิทยาจริงพระเจ้ามักจะอยู่ที่คำว่าที่สงบก็คือที่ธรรมชาติที่มีต้นมงต้นไม้มีอะไรต่างๆแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีเนี่ยถ้าปลูกทำบ้านล้นก็เอาไปจอดรถป้าพูดถึงอาจารย์ของตอนที่เจ้าชายทัศน์ยังไม่บรรลุธรรมเลยสองท่านไปเจอกันยังไงคุยอะไรกันอยู่กันยังไงกินยังไงผมก็ไปเรียนหนังสือธรรมดาเป็นสำนักธรรมดาเป็นสำนักแต่สองท่านเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันอาราดาบทรามบทก็รามบทตามพระโคดเนี่ยเขาศึกษาจากอาจารย์หนึ่งพระราชาพระศึกษาจากอาจารย์หนึ่งแล้วก็ไปหาอีกอาจารย์หนึ่งก็มีความรู้ใกล้ๆเคียงกันสามารถกันลมอัศสะปะเต้าตะก็สามารถที่จะ มีความเข้าใจกับสภาพการเกิดแก่เก็บตายทั้งหลายได้แต่ไม่สามารถจะเข้าถึงหลักธรรมได้ เพราะนั้นก็อาจารย์ปล่อยสิทธิ์ไปหรือว่าสิทธิ์ลาครูไปแล้วสิทธิ์รู้อ๋ออ๋อสิทธิ์ก็อาจารย์รู้ได้ไงว่าเอ้ยเรายังพาเจ้าเข้าถึงไม่ได้นะทำไมฉันรู้ได้ยังไงคนฉลาดเมื่อเข้าถึงเท่ามีความรู้เท่าอาจารย์แล้วก็ถามอาจารย์มีอะไรอีกไหมที่จะสอนเขาอาจารย์ก็สอนเรื่องเดิมมาก็ดูเรื่องเดิมตลอดก็รู้เท่าเดิมผมก็รู้เท่าเดิมสิ่งที่อาจารย์รู้ผมก็รู้เขาก็ต้องไปแสวงหาโมกธรรมในตัวของเขาเองนะครับอาจารย์ไม่ต้องบีบไว้จังเลยไปเอาบีบแล้วเฉพาะเฉพาะครับข้างนอกออกไปข้างนอกใช่ไหมเล่าถึงตอนที่เจ้าชายทหารกำลังตัดสินใจจะกินข้าวไม่กินข้าวดีให้ฟังโอ้พระเจ้าพระเจ้าให้คำมั่นสัญญาต่อหมู่คณะเลยลูกติดทั้งลูกติดทั้งนี่แหละท่านบอกว่าถ้าข้าพระเจ้าไม่รู้ธรรมข้าพระเจ้าจะไม่รู้จากที่นะแม้จะเป็นอะไรก็ตามจะปฏิญาณตนอย่างแข็งขันแต่สุดท้ายเมื่อบำเพ็ญตบะมา6เดือนเนี่ยมันไม่มีนะพลังหมดแล้วอาจารย์พลังหมดไม่เป็นระเบิดพระเจ้าบอกมาคิดอีกหัวคิดอีกทีหนึ่งอ๋ออันนี้มันอัตตากิริยฐานโยคนี่ตายแน่ๆเนี่ยมึงตายไปก็ไม่ได้บรรลุธรรมแน่นอนและถ้าทรมานตัวเองไม่บรรลุธรรมใครก็ตามถ้าทรมานไม่ว่ากามาสุขาริกานโยคก็ดีไม่ว่าอัตตากิริยฐานโยคก็ดีการติดยึดในวัตถุมากการมาวัตถุมากการติดยึดในการอดกลั้นอยากมากการทำร้ายตัวเองมากก็บอกเอ๊ะถึงนั้นฐานก็ไม่ต่างจากฤาษีก็ห้อยโหนเอาหัวโหนเอาขาไปแช่น้ำเอาหัวแช่น้ำห้อยโหนอยู่งี้มันก็เห็นไม่บรรลุธรรมทุกคนมันดึงเงื้อเงื้อง่ามคนเอาเล็บมาปักใส่ตัวเองจนเล็บทะลุหนังออกไปตรงนี้เป็นบอกเป็นพระอรหันต์พระเจ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่บางคนก็ไม่นุ่งผ้าผูกเชนเนี่ยมหาวีระก็เอาบวชพร้อมๆกันน่ะรุ่นเดียวกันเขาบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าบอกไม่ใช่ตัดรู้เพราะฉะนั้นพวกมหาเชนก็เวลาเขาทำร้ายเนี่ยเขาก็ทำร้ายตัวเขาเองอาจารย์เขาเชือกผูกแล้วก็หินถ่วงแล้วก็ลากไป
ขาบอกนี่คือสาเหตุแห่งความทุกข์พระเจ้าไม่ใช่ตัวนั้นสาเหตุแห่งความทุกข์อยู่ที่จิตจิตต่างหากจิตที่ตื่นรู้จิตที่เดินทางสายกลางนี่ความเป็นทางสายกลางก็เกิดขึ้นการเปรียบเทียบทางสายกลางก็เกิดขึ้นนั่นน่ะสิแล้วทำไมไม่คิดได้ตั้งแต่แรกมานั่งทำอะไรตั้งนานมันจะคิดได้ยังไงก็อย่างพวกเราเนี่ยแต่ก่อนคุณน่ะคุณปล่อยอ้วนเนาะทำไมจึงมาคิดอ่ะแต่ก่อนทำไมไม่คิดว่าทำไมต้องไม่อ้วนนะทำไมไม่เป็นแบบอาจารย์พวกผมล่ะนะแล้วพวกเราคิดก่อนนะพวกเรากินไม่มากอ่ะนี่ก็แค่นั้นแหละเรื่องจริงเรื่องแค่นี้แหละแต่พอรู้เสร็จก็หาทางปรับปรุงแก้ไขตอนนั้นเองแล้วที่ว่าเสียงทายหาดลอยน้ำนั่นก็คือเป็นเรื่องเล่างั้นนะครับนี่เป็นนิยายก็ได้นิยายแขกไปบุ๋มเราไม่เห็นในตรงนี้แล้วเราก็ไม่เป็นพระอรหันต์ที่ไปมองดูพระเจ้าผมว่าพระเจ้าไม่เลวไหลแบบนั้นหรอกถาดทองคำที่ไปโยนทิ้งยังไงอ่ะฮะไม่เศรษฐีขนาดไหนวะฮะผมบางทีเขาเขียนเมื่อกี้แขกมันเขียนห่อเหินในการได้นะสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวผมบางอย่างผมไม่เชื่อนะหลายอย่างผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงกับพี่ทหารท่านจะรอถาดไปทำอะไรทำไมพระเจ้าต้องเชื่อโลกโชคเชื่อโชคเชื่อยามเชื่ออะไรครับพระเจ้าไม่เชื่ออยู่แล้วเชื่อตนเองอยู่แล้วอธิยตโนนาโถยแล้วต้องอดอยากก็อดมาแล้วจะไปเชื่ออะไรล่ะลูกน้องหนูน้องหนูจะนั่นนมมีนะลูกนะเนี่ยนมมีไอ้ช่วยกินนมหน่อยเพราะผมกินนมไม่ได้กินยานี่เขาห้ามกินนมโยเกิร์ตก็มีนะครับรับทราบยังไม่ขายนะเครื่องดูโทรศัพท์โยเกิร์ตก็มีอะไรก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันบางอย่างก็เกิดเลยอย่างเดินมาเดินเกียรติก้าวเนี่ยผมก็ไม่รับอ่ะผมเป็นลูกศิษย์พระเจ้าผมก็ไม่รับครับผมถือว่าท่านน่ะกิ้งโคโลโคโลโคโลก็ได้พอเกิดไปเกิดได้ที่เนินแต่ว่าอันนี้เป็นอาจินตายอาจินตายกับอาจินตายดิครับมันจะอะไรกันนักหนานะพระเจ้าเป็นคนธรรมดานะครับเป็นคนธรรมดานะครับผมแต่งงานมีครอบครัวได้มีลูกนะนะไม่ใช่เหาะเหินด้วยการมาเกิดนะไม่ใช่อะไรนะพระเจ้าเป็นคนธรรมดาแบบเราเนี่ยแต่บรรลุธรรมไงแบบลุงหงอกไงคนธรรมดาเนี่ยใครไม่รู้ก็หงอกไปหงอกไปหงอกมาเนี่ยแหละนะแต่ทำไมมีความรู้ในคนอื่นที่ไม่รู้ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายอย่างที่เขาเขียนขึ้นในพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเถียงได้แต่ถ้าว่ามีฝรั่งมาถามผมว่าทำไมคุณจึงไหว้ต้นไม้อะนะฮะแล้วผมบอกทำไมคุณไหว้ไม่สังเกตนะแม่สังเกตไม่เห็นจะมีร่มเลยสังเกตไม่มีร่มผมบอกผมพูดมาแต่ต้นไม้มีร่มบางทีก็มีลูกกินได้ทำไมไม่ไหว้มันอ่ะมันดีแต่หาให้ออกซิเจนด้วยแม่สังเกตให้ออกซิเจนหรือเปล่ามันบอกโอ้ก่อนเถียงกันอยู่ในอเมริกาเถียงกับฝรั่งก็แหละแล้วก็เทียบแล้วต้นไม้เนี่ยพูดเนี่ยเต็มไปหมดฝรั่งทำไมเก็บต้นไม้ไว้อ่ะเพราะมีอุปการะคุณต่อมนุษย์นะครับก็เพราะนั้นเขาจะให้บำรุงต้นไม้ที่มีผลมีอะไรต้องบำรุงมันนะครับป๋าแล้วพุทธเจ้ามีไว้ทำไมอ๋อแน่นอนมนุษย์เนี่ยนะมันเป็นคนเถื่อนนะขณะเมืองไทยทุกวันก็จะมีคนเถื่อนเยอะนะขี่เหล้าเมายาอะไรโอ้ยก็โมสารพัดพูดไม่รู้เรื่องฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่อวดพระพุทธเจ้านี่คือเป็นนักจริยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สอนมนุษย์สอนให้อยู่ในโลกอย่างเป็นสุขแล้วสอนให้ออกจากโลกออกจากโลกไม่ใช่ออกแบบฝรั่งที่นั่งจรวดยานอวกาศเป็นเพราะนั้นจะมีคำสองคำยานอวกาศกับยานของพุทธศาสนายานะเป็นตัวรู้ยานเนี่ยแปลว่าออกไปของฝรั่งเขาก็คิดเหมือนกันเขาจะไปนอกโลกมึงจะไปไหนนอกโลกอ๋อไปดวงดาวไหนมึงจะไปไหนอ๋อไปใกล้พระอาทิตย์กับไม้มึงอ่ะแล้วถ้าเองไปก็ไปคนส่วนน้อยใส่เครื่องใส่แล้วอุตส่าห์ลงทุนลงแรงมหาศาลเองไปหาอะไรพระพุทธเจ้าบอกไม่มีที่สุดมึงทำไปก็ทำไปดิยิงจรวดก็ยิงจะไปดิไปได้ทำได้แต่พระเจ้าคุณบรรลุธรรมเปล่า back to earth เช่นเดียวไม่เห็นจะไม่เห็นไม่ใครมีกลับถ้าไม่กลับก็ตายอยู่บนพี่ยาระเบิดก็มีพุทธเจ้าบอกพุทธิพวกอัตตากิลมัฏฐานโยคเปล่าๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเคลื่อนไปทางการทหารแต่มันการเทคโนโลยีในอวกาศต้องการคลองอวกาศมันใครเหยียบใครบอกผ
วกฝรั่งมันจะไปท่องไปยุดไปอยู่ดาวพระอังคารไปอยู่หาสมบัติในดาวอังคารจะอยู่ได้ยังไงไปมีบ้านอยู่มันก็อยู่ไม่ได้มันไม่มีเหล้ากินเออมีสูบมันจะอยู่ได้ไงไม่มีแอปเปิลกินมันต้องแอปเปิลไปต้องส่งไปนี่แล้วนี่คือติดความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่จะออกเหมือนกับเราทะเยอทะยานที่จะบรรลุพระนิพพานลดละกิเลสแต่ทั้งๆที่รู้ทางไปอยู่แต่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ตัดกิเลสเขาถ้าเขาตัดกิเลสเขาก็เอาเงินไปพัฒนามนุษยชาติทั้งหลายทั้งปวงนะทำพอประมาณไปอวกาศได้ท่องอวกาศได้กลับไปกลับมาได้แต่ว่าเอาเงินที่มีอยู่ในโลกเนี่ยที่เอาไปช่วยมนุษยชาติที่มีความทุกข์เอาไปช่วยสร้างถนนทางสร้างโรงพยาบาลสร้างหมอให้ทั่วโลกให้คนมีความสุขไม่คนอดอยากนี่คือหน้าที่หน้าที่ของมนุษย์ที่มีเงินเหมือนเศรษฐีอเมริกันนะแล้วเขาเป็นเศรษฐีแล้วเขาจะทำบุญทำทานเยอะเขาจะตั้งมูลนิธิเขาจะให้จริงๆนะแต่เศรษฐีไทยไม่ค่อยมีเก็บไว้ให้ลูกให้เต้าหมดแล้วไม่ใช่ไปทำไมเนี่ยคนหนึ่งร้อยสองร้อยล้านทำอะไรชีวิตเนี่ยก็เป็นจะพิเศษกับมันเนี่ยมีเงินร้อยกับล้านก็มีต้องห่อได้กินก็กินข้าวของกินที่กินน้อยกับเราอีกผมเป็นเบาหวานนะลูกสาวลูกชายมันนะเศรษฐีมันมีอะไรอ่ะนะเพราะนั้นได้มาแล้วเนี่ยเขาต้องทำบุญเอาไปทำทานหมดต้องสร้างสรรค์สังคมอ่ะนี่เราเก็บไว้บางคนเป็นสร้างบ้านตัวเองใหญ่โตมโหฬารผมถามว่าเองอยู่หรือเปล่าเองก็ไม่ค่อยได้อยู่นอนก็ไม่นอนคุณไปดูบ้านแล้วบ้านในธานีเมืองธานีกินได้ลูกกินหน่อยเมืองธานีนครเนี่ยก็นวธานีเนี่ยมีบ้านหลังโตๆคนอยู่คือใครหมากับคนใช้เจ้าของก็ดูอยู่ไหนผมถามมาเป็นในเบอร์เจ้าของบอกไม่มีแต่หมากับหนูเด้อแล้วผมก็ไปเจอเจ้าของว่าไปเจอเขาบอกเอ้าท่านทำไมไม่ไปอยู่บ้านท่านสร้างแล้วตัวบอกเอ้ามันอยู่โน้นมันลำบากอยู่นี่มันอยู่ติดใกล้ที่ทำงานมันอยู่ห้องคอนโดอย่างดีมีคนดูแลมีคนรักษาห้องก็ไม่กว้างนักสะอาดสะอ้านเห็นไหมมันก็เริ่มคิดนะแล้วสร้างไปทำไมอ่ะอวดนั่งอวดมีอวดดีอวดเด็ดแล้วทำอะไรอ่ะแต่ก่อนเขาสร้างใหญ่อยู่สองอย่างสาธารณะพระราชวังสาธารณะเพราะเป็นสมบัติของโลกวัดวาอารามเขาสร้างใหญ่โตเพื่อเป็นที่ทำพิธีกรรมนี่นะคือประเด็นของความคิดเนี่ยมันจึงมีพระเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้าก็มาสอนให้คนรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วไม่หลงงมงายไม่เชื่อแล้วก็ถ้ากฎใดก็ตามที่ออกมาแล้วนะกฎนั้นไม่เคยมีมาก่อนใครทำผิดก็ไม่ลงโทษย้อนหลังทำไมพระเจ้ายังดีกว่าสมัยเมืองไทยยังกฎหมายไทยอีกปัจจุบันนี่เป็น 2,500 ปีกฎหมายยังย้อนหลังเลยนักกฎหมายไปเรียนหาหิวมันยังไงนะครับอาจารย์เสนีประโมทอาจารย์อะไรขันถอนเนี่ยนะท่านก็ไม่เห็นว่ามีกฎหมายย้อนหลังนี่นอกจากเพื่อเป็นคุณเขาทำผิดคนหนึ่งทำผิดคนหนึ่งทำผิดผิดทั้งยุบทั้งพรรคคุณแกล้งเขาทุกอย่างฮะอย่างสมมติคนเนี่ยไม่ให้คุณทำงานเพราะว่าเพื่อนคุณเนี่ยไปทำผิดแต่ไม่ให้คุณทำงานไม่มีกิจกรรมทางการเมือง5ปีความรู้ความสามารถอะไรต่างๆคุณ5ปีไม่ได้ใช้ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองคุณไปทำลายศักยภาพความเป็นมนุษย์คุณทำลายชาติเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่นักกฎหมายมันคิดไหมล่ะเจ้านายมันคิดไหมล่ะศาลคิดไหมล่ะที่ตัดสินคุณคิดไหมล่ะทำไมไม่บอกว่าเอ๊ะกฎหมายย้อนหลังมันไม่มีอย่างเงี้ยเป็นภาษาลาตินหน่อยผมหายไปเขียนไปดูครับเราก็เคยเรียนกฎหมายเบื้องต้นมาอ้าวอย่างพระทุทินเนี่ยท่านมาบวชท่านเป็นพราหมณ์มันมีภรรยามาพอกลับไปบ้านท่านก็เห็นภรรยาท่านก็ไปนอนกับภรรยาท่านเพราะท่านไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีภรรยามีลูกออกมาก็มีคนไปฟ้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ้าพระทุทินเนี่ยคุณปาราชิกแล้วเนี่ยคุณทำผิดแล้วก็ไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าบอกอ้าวอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำผิดครั้งแรกไม่เคยทำผิดมาก่อนไม่ปาราชิกไม่ขายความจากความเป็นพระเพราะไม่มีกฎเกณฑ์มาก่อนนะแต่พระสุทินนี่เป็นพระอรหันต์และลูกพระสุทินก็ออกมาก็มาเกิดมาเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันเออเดี๋ยวเอาใหม่ก็ชนะพระสุทินกลับไปบ้านกลับไปแต่งงานคือมีครอบครัวแล้วไปบวชไงแต่คุณไปบวชแล้วเนี่ยคุณกลับไปบ้านก็ไปเจอภรรยาของภรรยาก็บอกน้องก็หนูหน่อยวันนี้หนูหนาวคุณก็ไปน้องก็
กับหนูอ่ะแต่เป็นพระอรหันต์แล้วนะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่เป็นพระนี่แหละทีนี้ก็มีคนไปฟ้องพระเจ้าว่าเนี่ยไปนอนกับภรรยาจนมีลูกแล้วเป็นพระยังไงครับอ๋อพระเจ้าเรียกประชุมสงฆ์ว่านี่อันนี้เราไม่บัญญัติมาก่อนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าภิกษุใดเสพเมถุนต้องปาราชิกต้องพ้นจากความเป็นสมถะสมณะเข้าใจมั้ยล่ะแล้วท่านเองก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะท่านเป็นผู้ไม่รู้นี่ถ้าก็ตอนนั้นสังคมก็ยังไม่มีบทบัญญัติแบบนี้ด้วยไม่มีบัญญัติมันถึงไม่มีความรู้สึกร่วมในการที่จะมีอยู่แค่คนเดียวคนที่ฟ้องใช่ก็แสดงคนที่ฟ้องเลยอาจารย์ดูเรื่องเกี่ยวข้างในแค่มันคล้ายๆไม่ต่อสู้กันเออเป็นจริงๆนะที่คืนไปคล้ายๆเก็บลำคอเก็บไปดำแล้วก็แสดงว่าคนที่ฟ้องนั่นแหละเป็นประเด็นคนที่ฟ้องก็ดีเขาก็พระพุทธเจ้าบอกนี่ก็ดีนะจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เนื่องจากพระบัญญัติไม่ใช่เป็นพุทธบัญญัติตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะเห็นไหมและเมื่อใช้กฎหมายแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาทำผิดมาก่อนเขาไม่ต้องลงโทษเพราะมีบัญญัติอย่างก็พรรคประชาธิปัตย์เขามีเรื่องกันมีท่านส.ส.คนหนึ่งอดีตส.ส.ไปเปิดให้พรรคพี่พรรคน้องท่านไปรับคนในบ้านท่านทำงานของท่านใช่ไหมเขาก็ไปชุมกันว่าทำผิดอย่างนี้ท่านอภิสิทธิ์ไปเจียวะก็บอกเออใช่มันก็ไม่เหมาะไม่ควรอ่ะแต่ไม่มีบทลงโทษเราไม่ได้เขียนไว้อ่ะว่ามันบทลงโทษเป็นยังไงมันต้องมีกฎเกณฑ์นะนี่คือนักบริหารก็ต้องมีกฎเกณฑ์ก็ต้องขอบคุณเหตุการณ์นั้นที่ทำให้มีกฎนี้ขึ้นใช่ใช่ต้องเกิดขึ้นอย่างที่นี่ของไทยฟาดเลยนี่ออกมากฎหมายย้อนหลังหมดเลยแล้วที่ว่าจะอยากออกกฎหมายให้ต่อไปปปช.กฎหมายว่าบอร์ดของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องรีพอร์ตรายได้ทั้งหมดบอกภรรยาด้วยบอกลูกที่ไม่บรรลุนิติภาวะบอกบวกอีหนูที่ไปพบปะกันสันนิษฐานไปก่อนว่าจะต้องมีทรัพย์สมบัติกับอีหนูคนนั้นเห็นมั้ยมันเกินไปน่ะเพราะไอ้กรรมการมหาวิทยาลัยเนี่ยนะบอร์ดพนักงานเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นข้าราชการเขาไม่ใช่เป็นนักบริหารเขาเป็นผู้กําหนดนโยบายดูแลมหาวิทยาลัยเราไปเชิญอาจารย์งอกท่านมาท่านมาเป็นเขาไม่อยากเป็นอยู่แล้ว uh-huh. แต่เชิญท่านมาเพราะท่านมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และบางคนก็เป็นเพราะเป็นเศรษฐีไปเลยมา uh-huh. เพราะนั้นเราจึงเขาจึงเขาไม่อยากบุกรำคาญอ่ะนะครับ uh-huh. อ๋อพี่บางคนไปกี่วันครับไป6วันมีงานนอกเหนือจากการที่ไปชั้นนักศึกษามั้ยมีพานักศึกษาไปด้วยอะไรไปด้วยอาจารย์แต่เขาไม่ได้เสนอเพเปอร์เข้าก่อนตอนนี้เพเปอร์ไปด้วยไปคือมันไปทางนู้นแล้วไปทางถ้ําอชันตะครับอจินตะแล้วก็เลยฝั่งนี้ที่เกิดที่ตตรู้ที่ปรินิพพานมาในนารันธานี่ก็อยากจะไปดูแต่ก่อนเคยไปเหมือนกันแต่มันเวลามันน้อยมาตอนที่พระพุทธเจ้าบรรลุเจ้าชายยศบรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องอยู่อีกนะมีเรื่องกับผู้หญิงอ่ะบอกว่าท้องเลยอ่ะนางกินจิมานิกานี่เหรอที่ไปกล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นเข้าวัดเข้าวาผู้หญิงไปกล่าวหาพระเจ้าอยู่ไหมประเด็นใช่ครับประเด็นมีว่าอ้าวพระพุทธเจ้าบรรลุไปแล้วมันน่าจะหมดอะไรหมดเวรหมดกรรมไปแล้วอ่ะยังมีเรื่องอยู่คนเราก็กรรมหนึ่งมีทุกคนมีกรรมหมดกรรมเก่าก็ต้องมาแต่ก็คนเก่าหาก็เศษกรรมก็จะมีอยู่เป็นพระหลังก็จะมีกรรมอยู่มองเขามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็แก้ปัญหาได้หมดนะพระเจ้าฉลาดต้องแก้ไขปัญหาอย่างพระนนท์บอกว่าเนี่ยเขามาเก่าหาพระเจ้าอย่างนี้ทุกวันอยู่ไม่ได้แล้วพระยาค่ะไปอยู่ที่อื่นเถอะพระเจ้าบอกถ้าไปอยู่เมืองอื่นเขาเก่าหาอีกก็ไปไหนก็ไปเรื่อยอ๋อไปมันจะไปไหนล่ะพระเจ้าไปไหนเลย
ท่านก็บอกเหตุเกิดณที่ใดต้องแก้ณที่นั่นเอาเหตุเป็นหลักมีเหตุก็ต้องมีผลเพราะนั้นแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุไม่ใช่แก้ที่หนีนี่คือประเด็นของพระธรรมมาสุภิจารดูคำสอนพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีอะไรไม่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งที่มีเหตุมีผลเท่านั้นอย่างรักธรรมชาติเนี่ยไม่ให้ทำลายธรรมชาตินะถ้าคุณไปทำลายธรรมชาติก็เกิดโรคร้อนขึ้นมาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับทำลายอุณหภูมิขึ้นมาแต่ว่าปัญหาคือว่าป่าในป่าไม่ชื้นในอเมริกาเป็นป่าแห้งใช่ไหมเวลาไฟไหม้มันไหม้ยิบเป่งเลยเพราะมันต้นยูคาลิปตัสเนี่ยมันเป็นติดไฟทั้งนั้นเนี่ยนะแล้วมันลมแรงแต่บ้านเรานี่มันเป็นต้นไม้ที่มันเป็นอยู่นะฮะโลกบ้านเราเนี่ยยังต้นไม้มันอุ้มต้นน้ำไม่สี่ปีห้าปีต้นหนึ่งนะมันอุ้มมาไม่ได้มันก็ดูแลรักษาไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วพอบรรลุแล้วเนี่ยก็น่าจะไปอยู่ตามธรรมชาติจะเข้าเมืองมาทำไมหาเรื่องนี่แหละนี่แหละที่มหาเรนันทาเสื่อมก็เพราะมหาเรนันทาเนี่ยพูดจาปราศัยเรียนสือค้นคว้ากันอยู่ในตำราอยู่ในกำแพงไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปช่วยเหลือชุมชนออกไปช่วยเหลือก็ไม่ได้เพราะชุมชนเป็นชุมชนฮินดูชุมชนเป็นศาสนาอื่นเจ้านายเขาก็ไม่ชอบช่วงนั้นแต่พระยังอยู่เพราะนั้นพระจึงไปเจาะถ้ำเจาะได้อยู่ไปเตรียมพร้อมอยู่ไงเพราะว่าไม่แน่ใจในสถานการณ์เพราะนั้นในก็เมื่อเป็นชนิดเราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยบอกว่าเมื่อคุณได้ความรู้แล้วป่านี่ถ้ำนี่คือมหาวิทยาลัยเมื่อคุณรู้ของจริงแล้วรู้จักยาสมุนไพรดีรู้จักอะไรดีเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายโลกนะฝ่ายคันธาตุระนะเดินไม่ต้องบรรลุธรรมไปหายาสมุนไพรไปหาว่าเหล็กไหลอยู่ตรงไหนของดีอยู่ตรงไหนก็ไปหามาแล้วขอให้ญาติโยมมานี่ก็อีกแบบนึงแบบพวกส่วนพวกวิปัสสนาธุระก็ปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมเสร็จเนี่ยรู้แล้วเนี่ยต้องไม่ใช่เป็นปุจเจกพุทธะนะถ้าปุจเจกพุทธะดูแล้วไม่สนใจใครเลยนะเพราะฉะนั้นปุจเจกพุทธะจึงไม่ถูกยกย่องเลยไม่พูดถึงมากมายนักคุณก็รู้ไปบรรลุคนเดียวแต่ว่าเมื่อคุณรู้ธรรมะแล้วคุณตรัสรู้แล้วพระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ยังนั่งตั้ง7 วันแม่ยานนั่งพิจารณาใคร่ครวญโอ้โหธรรมะเนี่ยมันลึกซึ้งมันจะช่วยใครได้ไหมเนี่ยนะแล้วมันจะแก้ไขยังไงเนี่ยนะเขาจะรับไหวไหมเนี่ยนะถ้าก็ยังพิจารณาใคร่ครวญอยู่คิดไปคิดมาบอกไม่มีอะไรจะถ้าเป็นบุรุษอาชาไหนแล้วเนี่ยทำอะไรลงไปเนี่ยเขาต้องจำได้นะเมื่อเป็นที่นี้เขาก็ต้องคล้ายๆว่าถ้าบอกต้องไปสอนคนเสร็จแล้วพระเจ้าจึงสอนมาจะไปสอนใครก่อนคิดถึงพ่อแม่ก่อนไปแล้วพ่อแม่ไปสวรรค์แล้วอ้าวพอมาคิดถึงใครล่ะก็คิดถึงเพื่อนก็คิดถึงแล้วมาแล้วไงคนทั้งญาติว่าปรับพระเจ้ามาแล้วก็คิดถึงเพื่อนกลุ่มก้อนที่ไปด้วยกันลำบากลำบนอยู่ด้วยกันแล้วคิดถึงพ่อแม่ก่อนคิดถึงเพื่อนคิดถึงพ่อแม่แล้วคิดถึงใครต่อคิดถึงอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์เขาต้องไปเอาอาจารย์ก็ไปนิพพานแล้วเพราะพระเจ้าก็ดูพอพ้นจากคนเหล่านี้เสร็จแล้วพระเจ้าว่าใครเอ่ยที่จะต้องไปโปรดพระเจ้าสมัยก็ไปโปรดคนจนกับพระมหากับพระราชาคนจนเขาจนจริงๆก็ไปพระบางแห่งพระองค์ไหนก็ด้วยพระอรหันต์องค์ไหนมากระทบะเออไปบิณฑบาตพวกขี้เรื้อนอ่ะข้อมือมันหลุดลงไปในอาหารนะท่านนะในข้าวท่านก็รับมารับมาท่านก็ทานไปท่านก็หยิบไอ้นิ้วขี้เรื้อนออกตามปกติไม่ใช่กินขี้เรื้อนนะไม่ใช่เห็นแล้วกินแล้วกินเข้าไปเลยไม่ใช่เอาออกท่านก็กินตามปกติจิตถ้าไม่ปรุงแต่งจิตทีนี้คือแม้ว่านั่นน่าจะเป็นเพียวเอเนจีนะจิตที่เข้มแข็งแล้วคุณเอายาพิษไปใส่เขาก็ไม่เป็นไรเชื้อโรคก็ขยายผลนี่ก็เป็นประเด็นนะผมคิดว่าพระเจ้าค้าขายสิ่งเดียวเขาค้าขายทำคุณงามความดีธรรมะเนี่ยเลี้ยงท่านได้ตลอดเลี้ยงชาวพุทธได้ตลอดนี่คือสิ่งที่พวกไทยในเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสุขเพราะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงพระก็ดูแลโยมทีนี้ทำไมจึงอยู่ในชุมชนก็เพราะว่านี่ศาสนาจะอยู่ได้เพราะพระต้องมีความสัมพันธ์กับโยมพระต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชน
พระต้องมีการเกื้อหนุนประชาชนให้การศึกษาให้ความรู้ให้คำแนะนำให้อะไรต่างๆสารพัดสารพันนะฮะสมัยก่อนขนาดชาวนาเกี่ยวเกี่ยวข้าวไม่พอก็อยากอนุญาตให้พระสงฆ์ไปช่วยแล้วไปช่วยเกี่ยวข้าวเสร็จมิฉะนั้นน้ำจะท่วมมันจะท่วมนะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักมองภาพที่ชัดเจนมากนะมันก็เชนเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งคนเขาสวยๆล้มลงนะลุกไม่ไหวเขาแล้วเขาจะข้ามเนี่ยข้ามไปน้ำลุยน้ำข้ามไปเนี่ยเจ้าวาดเขาก็แบกผู้หญิงเลยแบกเสร็จหลังเอาแบกไปจนถึงที่ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดผู้หญิงรู้สึกตัวเสร็จเรียบร้อยเสร็จคนที่อยู่ตามหลังท่านเนี่ยเป็นท่าบอกทำไมอาจารย์กูทำอย่างนี้วะมึงทำไมท่านก็ตอบว่าเธอยังไม่รู้จักปองอีกเหรอมันเป็นหน้าที่อะแล้วหน้าที่ของนี่คือหน้าที่ของพระคนจะเดือดร้อนก็ต้องช่วยเขาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายยกได้หมดอ้วมนี่เป็นอะไรไปล่ะนะเพราะคนที่มีจิตไม่ปกติต่างหากเป็นคนคิดเองอยู่กฎระเบียบที่พนังเรือล่มตายเพราะอะไรก็เพราะคนหาหอยหาปลาแถวนั้นก็มีเขาจะเข้ามาช่วยเนาะแต่ตำรวจใหญ่เนี่ยถือดาบห้ามเขามา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 กดมันเทียนบานไงใครแตะต้องไม่ได้เห็นไหมนี่คือประเด็นเพราะนั้นก็อยากจะผมมาของถิ่นผู้ที่เจ้าให้ริบเบิลให้เสรีภาพให้ทุกอย่างหมดนะฮัลโหลเจ้าพุทธภูมิวันละเม็ดแล้วก็มียาเคี้ยวแต่ที่นี้ตอนเย็นๆเนี่ยพอมาทานข้าวเสร็จแล้วทานข้าวก็อร่อย พอกินยา2เม็ดเข้าไปเม็ดที่มีปัญหานี่ก็เกิดร้อนรูปในนอกอกร้อนอาจารย์ลายไหลขึ้นมาก็อาจารย์พอดีอาจารย์งอกอาจารย์ท่านมาพอดีท่านก็มาดูแลให้นี่กำลังขับไล่สายส่งไอ้ตัวเขาเรียกว่า impurity ออกไปนะก็ดีรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วครับจะมาช่วยดูให้เป็นเนี่ยก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงปลอดภัยเนาะครับครับก็ดีแล้วจ้ะมีข่าวดีไหมอาจารย์มีข่าวดีไหมมีข่าวดีไหมนะถูกไหมแต่อาจารย์ซื้อเหรอโอ้ยไม่ซื้ออาจารย์มา28ผมไม่คิดว่า88อยู่แต่ไปสอนนะสอนก็ค่อยไปสอนผมสอนได้ไปสอนเสร็จแล้วผมก็ไปบ้างให้เขาให้ยาให้ครับดีขึ้นนะนี่พอดีว่าจะไม่มีลูกศิษย์ว่าแกจะมาอีกไม่เห็นมาเลยแกคงไม่มาเออแต่แกจะมาแล้วบอกลูกเมียแกห้ามไม่มาแล้วได้จะมาหรือเปล่านั่นเนี่ยรออยู่
จะไม่เป็นได้อาจารย์ใหญ่มาแล้วท่านมาขับไล่ impurity ออกไปแล้วโอเคอาจารย์ครับครับโอเคครับสวัสดีครับก็ผมว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นนักธรรมชาติวิทยาเป็นผู้รู้จริงๆแล้วก็เน้นเฉพาะความดีพระพุทธศาสนาพวกเราเนี่ยไม่มีพระไม่ไปที่กังขาคนอื่นนะโนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เกิดความเดือดร้อนนะเขาไม่ไปปลุกยุยงชาวบ้านเขาฆ่ากันนะนะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้เลยทีนี้มันแต่ว่าแต่เมืองไทยเองจะมาห้ามหมันกันนี่นี่นะมาเล่นงานพระเงี้ยมันไม่มีงานทำได้ไงวะนะแล้วทำไมอ่ะเงินอะไรเลยหรือคุณจะไม่พระทำบุญก็ไม่ทำบุญเหรอทำบุญมันฟอกเงินเหรอแล้วโจรเอาเงินมาเอาวัดเนี่ยวัดไม่รู้ว่าเป็นเงินโจรน่ะไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเป็นโจรน่ะมันเอาเงินมาพระก็รับไปนะผิดตรงไหนวะถ้าสมมติว่าเจดีย์องค์นึงเนี่ยเงินมาก้อนหนึ่งแต่ว่าคนอื่นเขาสร้างพระมีเงินมากนั่นอีกต้องสร้างเสร็จขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณจะยึดของเขายึดได้เหรอแล้วศรัทธาคนเป็นล้านล้านคนเป็นหมื่นหมื่นคนน่ะแล้วคุณจะแบ่งไหมคนละชิ้นไหมไปพังตึกไหมล่ะคนในให้เงินนั้นนี้กับคุณก็พังไปไม่ล่ะก็ไม่เอาอีกแล้วคุณจะยึดศรัทธาเดียวก็ยึดไม่ได้อีกมูลนิธิก็ตั้งขึ้นมาเพื่อประชาชนมาทำประโยชน์มูลนิธิก็ไม่ขาดทุนมูลนิธิก็อยู่ได้คุณยังคิดจะไปฟ้องร้องให้มูลนิธิยึดมูลนิธิเขาอะคุณมีเจตนาอะไรเจตนาคุณคืออะไรเนี่ยผมถามนอกประเด็นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดว่าเขาทำประโยชน์ให้แก่สังคมไหมเขาชั่วร้ายต่อสังคมไหมแล้วก็เบียดเบียนสังคมไหมการที่เขาบอกคนทำบุญมันบาปเหรอพุทธศาสนาก็สอนบอกบุญเมื่อบอกบุญแล้วก็อายุวันโนอายุดีสุขขังพลังสุขะพละอายุมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยพุทธศาสนาก็สอนกันอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเรากำลังตีความเรากำลังเห็นพระนี่เป็นโยมคุณกำลังเอาพระสถาบันพระเนี่ยไปเทียบกับสถาบันโยมก็จะเห็นสถาบันพระนี่คือหน่วยแห่งการคอร์รัปชันคุณเห็นเขาทำงานได้ใหญ่ๆขึ้นมาคุณคิดอย่างนั้นคุณเอากฎหมายคุณมี108,000ประการคุณเอากฎหมายเลยไปกล่าวหาเขาก็ได้เห็นไหมล่ะต้องศาลปกติสิไม่เป็นประเด็จการสินะนี่ก็คือประเด็นเพราะฉะนั้นผมไม่จะขู่พระดีกว่านะไม่มีประโยชน์ทัศนะผมพระเขาไม่กลัวแล้วถึงจะจับพระเขาไปถึงจะไปปิดพระปิดไปคุณก็ทำอะไรไม่ได้นะจนเขาไม่ยอมเพราะคุณฟ้องเขาก็คุณฟ้องต่อผมก็ไปฟ้องต่อเพราะผมทำบุญ10 บาทอย่างเงี้ยพุทธศาสนาบอกคุณทำล้านหนึ่งผมทำ10 บาทอาจารย์ทำ4 ล้านรวมกันเข้าเนี่ยเขาถือว่า5,20,000ผมก็มีหุ้น5,20,000เท่ากันเขาถือว่าคนทำบุญใหญ่ตัวเท่าไรก็ตามได้เท่ากันหมดในส่วนยอดมันอยู่ที่กายวาจาใจแต่เงินมันมีมากขึ้นก็จะเป็นที่ทำมาในสำเร็จแต่เงินมาจากไหนเนี่ยเขาไม่รู้คุณบอกเขาโกงมาก็เนี่ยมันก็ต้องแจกแจงกันให้ชัดเพราะนะผมคิดว่าจะไปทำอะไรก็ผิดนี่คุณไม่ใช่เมืองนี่เป็นเมืองของอะไรเมืองของคิมอีจุงนะเมืองเกาหลีเหนือไอ้เราไม่เป็นเมืองพุทธนะผมสนับสนุนให้พุทธศาสนาปกป้องศาสนาตนเองนะเดี๋ยวไม่ได้ผูกระดมนะเพราะว่าสมบัติของเราเนี่ยเราทำบุญมาคนมาทำบุญเนี่ยเราสวดมนต์อ่ะเรานั่งสมาธิเขาจึงมาทำบุญอ่ะถ้าเราเป็นโจรเขาจะมาทำบุญมานะคุณไล่ฆ่าชาวบ้านแล้วตบชาวบ้านหลอกลวงชาวบ้านออกหวยให้ชาวบ้านทำผิดทุกงวดเนี่ยใครจะมาทำบุญเขาต้องมีดีที่เขาจะมาทำบุญแล้วคุณปิดไปเขาสอนธรรมะแก่ประชาชนเนี่ยคุณเป็นคนศาสนาอะไรวะนะองค์กรพุทธมันก็ไม่มีตอนเนี้ยมันไม่แข็งแรงเพราะนั้นผมก็เป็นชาวพุทธผมก็ต้องพูดตามภาษาผมอ่ะคุณต้องการอะไรพุทธศาสนาเรามัดเขาแล้วก็แล้วหมดแล้วศาลก็ไม่ฟ้องซองแล้วก็จะไปเอาอะไรเขาอีกอ่ะอย่านะว่าอย่าคิดว่าคนไทยเขาโง่อย่าคิดว่าชาวพุทธโง่เนาะ
ถึงเวลาจำเป็นเขาก็สวนหมัดเหมือนกันนะชาวพุทธแต่ชาวพุทธไปทำแค่ง่ายๆแต่เขาทำแล้วก็เขาก็ไม่กลัวใครอ่ะพุทธศาสนาสอนว่านะสละชีวิตเพื่อธรรมะก็ยังมีนะก็ไม่ได้โง่หรอกเพราะฉะนั้นก็ใครทำอะไรก็ขอเตือนบุคคลผู้ใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยคุณอย่าคิดแคบคุณไปทุ่มแบบคุณไปยึดเอาไอ้เมนเผาศพคุณไปทำอะไรวะสวดก็ไม่เป็น นี่ก็นอกประเด็นนะอาจารย์นะนอกประเด็นที่พูดเนี่ยเพื่อจะชี้เห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยทำไมจะต้องหาเรื่องอาราบใส่กันถ้าผิดกฎหมายก็ว่าไปตามขั้นตอนธรรมดาไปคนผิดก็ไปเอากับคนผิดอย่างทุกอาจารย์เงินไม่ผมเนี่ยผมรับเงินไปทำบุญเนี่ยผมไปทำเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยจะหาผมฟอกเงินยังไงอ่ะผมไม่ได้สมรู้ร่วมคิดอะไรเลยนะอาจารย์บอกเนี่ยอาจารย์พันธมาเนี่ยนะผมก็เอาเงินไปใช้อ่ะอย่างสมัยพุทธศาสนาใช่ป่ะเอาเงิน5ล้านบาทไปถวายท่านเจ้าคุณพระสเกตเนี่ยผมบอกงานเพื่อพัฒนาวัดวัดเรามีพัฒนาการศึกษาพัฒนาที่อยู่อะไรก็แล้วแต่แล้ววัดเนี่ยเขาเป็นมือเขาเป็นเจ้าวัดเขาจะมีวัดบริวารอยู่ถ้าวัดบริวารขาดเขาก็ขยายไปยังบริวารอื่นก็กฎหมายคุณไม่เขียนไปเอาเงินให้แล้วให้ใช้ตวัดคุณนะห้ามใช้นอกวัดนะการเรียนธรรมะการเรียนบาลีเนี่ยใครเขามาเรียนทุกวันแบบพวกเรามาโง่ๆกันมาเรียนทุกวันเนี่ยเขามาฝึกอบรมเขามานั่งเรียนแล้วก็ไปอ่านที่บ้านแล้วตัวเล็กมาเฉลยกันมาเรียนกันถ้ามาเรียนทุกวันไม่พาเนี่ยเอาเงินไหนมาเรียนกันเอาค่ารถค่าเนี่ยเอาค่าเนี่ยมาเลี้ยงมาเป็นพันๆเนี่ยก็ต้องแบกแยกอยู่ตามวัดข้อมูลก็เอาไว้เวลาสอบหรือมาลงคะแนนว่าใครมาบ้างเขาไม่สนใจเขาเอาผลหลักเขาไม่เอาระเบียบไปในคุณไปหลักถ้าอาจารย์ต้องการจะสอบแบบมหาปริญญาเนี่ยอาจารย์ก็มาลงชื่อไม่ลงก็ได้พอถึงเวลาก็มาสอบสอบได้ก็เป็นมหาไปนะแล้วไม่ต้องมานั่งเรียนแบบทุกวันเรียนอย่างเงี้ยไม่ใช่พระภาคก็มีภารกิจของเขานี่คือการศึกษาเขาตันสมัยนะไม่ใช่เขาโง่นะเราก็ยังไม่เข้าใจถึงเหล่านี้มันคุณไม่เข้าใจคุณไปทำลายเขาอะแล้วเขาถามมาศาสนาอื่นคุณไม่รับควรกันไหมใช่ศาสนาคริสต์คาทอลิกหรือมุสลิมเนี่ยคุณไม่ไปศึกษาเขาเก่งกว่าพวกคุณดิเขาจะเป็นเจ้าของโรงเรียนเขาเป็นเจ้าของศาสนาสมบัติแต่ศาสนาอื่นมีไหมจะเอาเงินบุญหนุนนะถึงชั่วร้ายในพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาดีเหรอทั้งหมดเหรอคุณให้ความเป็นธรรมต้องความเสมอภาคครับจะไปปรามพระหรือไม่พระมาตุ่นยุ่งการเมืองเหรอนะอันนี้ก็เป็นประเด็นแม่วันนี้ก็มันไม่ใช่ impurity เป็น impurity นะไม่ใช่ purity แต่ว่าเป็น purity เหมือนกันเพราะว่าเพื่อตั้งกำแพงความเป็นธรรมถามถึงความเป็นธรรมถามความต้องถามความสงบของชาติบ้านเมืองคุณต้องการความสงบเดี๋ยวคุณไปกวนพระก็ทำไมไปกวนวัดทำไมแล้ววัดเขาไม่ทำชั่ววัดไม่ใช่กินเหล้าไม่ได้ขายเหล้าดิพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประโยชน์ก้าวก็มีมากสุดในประเทศไทยอีก70-80รูปอยู่นั่นโง่เหรอครับนี่ก็ผมไม่ใช่ว่าเป็นสาวกที่อยู่นั้นตลอดนะผมก็เป็นคนครูบาอาจารย์ธรรมดาที่ผมมองความเป็นธรรมวัดไหนก็ตามผมพูดอ่ะแต่สมัยก่อนเขาฟ้องท่านที่อโศกแต่ก่อนท่านที่อโศกไม่เป็นอย่างนี้นี่เขาไม่ไปยุ่งกับการเมืองนี่ผมไปฟ้องท่านทำไมท่านไปอยู่ของท่านตามจะขึ้นเถระธรรมคนไปขึ้นไหมเพราะท่านการศึกษาก็จัดเองการจินเจก็สร้างอาหารขึ้นมาเองสามารถเลี้ยงตนเองได้ปลูกผักปลูกหญ้ากันเองไม่ได้ง้อใครก็เป็นชุมชนที่ดีชุมชนหนึ่งก็เป็นชุมชนพุทธอ่ะนี่คือประเด็นที่อยากจะพูดเพราะฉะนั้นธรรมะของสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องกว้างไม่ใช่แคบญี่ปุ่นเนี่ยมีตั้ง13-14ไอ้สาขาฝ่ายนะพระมีครอบครัวก็มีพระเป็นเจ้าของวัดสืบต่อเป็นตระกูลก็มีนะเขาเอาหลักการเขาไม่เอาวินัยก็มีพวกมหายานมีหลายสาขาแข่งก็มีทางนี้
เขาบอกว่าคุณเคร่งคุณเคร่งวินัยอ่ะคุณก็ไม่เห็นคุณเป็นนิพพานสักทีนึงผมไม่เคร่งผมกินเหล้าผมเก่งกว่าคุณอีกสร้างบุรุษพุทโธสร้างอะไรขึ้นมาได้เขาก็คุยเขาอยู่นะครับนี่ก็คือความคิดของคนว่าเราใจเขาเป็นโบราณเขาจะทำให้คนเป็นอะไรแต่อยู่เมืองจีนมันหนาจนต้องดื่มน้ำอุ่นๆดื่มน้ำเหล้าอะไรก็ต้องดื่มไปนะไปอเมริกาเขาต้องดื่มพวกไวน์เพราะมันหนาวคุณไม่ดื่มคุณก็ช็อกเลยนี่มันก็เป็นประเด็นบ้านเราก็ไม่ต้องดื่มเพราะดื่มมันก็ช็อกมันก็มันร้อนครับเนี่ยมันมีอาการอะไรวิ่งขึ้นมาจากนี้อาจารย์คือปั๊บเลยคล้ายมันวิ่งขึ้นมาคล้ายปรากฏไหลย้อนกลับป่านั้นพูดถึงนิกายให้ฟังหน่อยว่านี่แต่ละนิกายทำมาเยอะเยอะว่ามหิทัยยานคืออะไรไม่เข้าใจอ๋อนิกายในประเทศไทยก็มีนิกายเดียวคือสยามบงแต่ว่าตอนหลังมาถึงสมัยการที่4ก็แบ่งเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์ในการที่4ท่านตะก่อนท่านก็บวชวัดมหาธาตุนะท่านก็เป็นมหานิกายนะแล้วก็ตอนหลังมาท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมอาจจะย่อหย่อนเนี่ยท่านก็เลยหาทางที่จะบวชท่านก็ไปบวชกับพระโมนพระอะไรต่างศึกแล้วบวชแล้วศึกอยู่7ครั้งเพื่อจะทำให้ท่านดูคล้ายๆว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มากขึ้นมีครูบาอาจารย์หลากหลายแล้วท่านก็ตั้งคณะธรรมยุทธขึ้นแต่ก่อนนั้นก็ไม่มีเขาเรียกไม่เรียกมหานิกายเขาเรียกว่าพระนิกายใหญ่นี่แหละเขาเรียกว่าแต่ตอนหลังนี้คณะสงฆ์ฝ่ายที่ท่านเมื่อตั้งธรรมยุทธขึ้นนี่เราจะเรียกพวกเราว่ายังไงเขาก็ประชุมสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกเขาเรียกมหานิกายเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มใหญ่กว่าอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นนะในปี2000เท่าไหร่เนี่ยนะปีอยู่นี่ก็คือเกิดขึ้นแล้วก็มี2สายมหานิกายก็ทำจิตว่าแต่ว่าทั้ง2สายนี่ก็ไม่แตกต่างกันมากมายนักแต่ก็มีแตกต่างกันอยู่บ้างในแง่วัดปฏิบัติเช่นฝ่ายธรรมยุทธส่วนมากก็จะไม่สวมรองเท้าแต่นี่ไม่สวมรองเท้าก็ไม่ได้ปรากฏทุกวันนี้เชื้อโรคมันเยอะดังว่าตอนมันร้อนไปในอเมริกานี่แม่เสียงท่าเขาจับเดี๋ยวส่งโรงพยาบาลอีกต้องมีของมิดชิดต้องกันตาต้องอะไรต่างเพราะนั้นก็ส่วนฝ่ายธรรมยุทธท่านก็มีวัดอยู่ประมาณทั้งสามพันกว่าวัดนะฝ่ายกายก็มีประมาณทั้งสองแสนกว่าสมมตินี้พระก็มีประมาณ 2-3 แสนพระธรรมยุทธก็มีประมาณ 40,000 รูปแต่ว่าเขามีสังฆราชองค์เดียวนะธรรมนัยปฏิบัติเช่นเดียวกันใครจะย่อใครจะหย่อนใครจะฉลาดใครจะคำไงก็แล้วแต่ท่านเป็นของส่วนตัวปัจจตังนะทีนี้ไอ้เนี่ยมันจุกๆนี่มันจุกๆไอ้มันจุกๆก็พระสงฆ์ไทยทุกอย่างทำฉันร่วมกันได้ทำพิธีกรรมร่วมกันได้แต่ลงไม่ศพไม่ลงสังฆกรรมสังฆกรรมคือสังฆกรรมคือการลงบวชร่วมกันรวมบวชร่วมต่างๆยังไม่ทำปานนี้ยังไม่ทำนะครับนะพอลงบวชเดียวกันอยู่ด้วยกันเนี่ยยังนะที่จริงไม่ต่างกันตรงไหนพูดกว้างแล้วนี่นะอาจจะวันนี้อาจารย์ไม่พูดเลยอาจารย์ต้องการแก้ปัญหาให้ผมนะประเด็นสำคัญก็คือพุทธบริษัทเนี่ยเข้มแข็งมากเนาะตั้งก่อนใครเนี่ยนะแล้วอยู่ถาวรมาบริษัทไหนอยู่ถาวรปัจจุบันแต่ก็มีบริษัทถัดมาคือคริสตจักรถ้าเกิดเกือบ 2,000 ปีก็ตั้งท่านอยู่ได้อิสลามท่านก็ตั้งท่านมาประมาณ 1,900 กว่าปีใช่มั้ยนี่ก็ตั้งท่านเพราะนี่ก็คือหลักธรรมะอยู่ได้หลักความจริงอยู่ได้ถ้าไม่ใช่ของจริงก็อยู่ได้ถ้าว่าเป็นเงินเป็นวัตถุก็อยู่ไม่ได้แต่นี่สอนคุณธรรมสอนนามธรรมสอนจริยธรรมสอนการหลุดพ้นก็เป็นเรื่องดีนะเพราะศาสนาก็ไม่ตอนนี้พวก
ประเทศต่างๆอย่างอินเดียก็เริ่มที่จะผลักดันเอาพุทธศาสนาที่หายไป 1,700 ปีกลับคืนมามีกันส่วนในประเทศจีนก็มีสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาราคาเป็นหมื่นๆด้านล้านเลยนะทำคนจีนเขาทำแล้วเขาทำใหญ่โตแต่คนไทยเราบางหมากได้ดีนะเอาบริเวณเขาใหญ่อะไรต่างๆเขาไหนมาให้ภาพไปนั่งกรรมฐานก็มีที่อยู่เป็นบ้านหลังเล็กๆมีความปลอดภัยผมว่ามันคนจะมาฝึกสมาธิเยอะนะนะครับตัวโลกเพราะเขาเดือดร้อนแล้วมีอะไรอีกไหมบอยครับก็ดูแล้วใช่ไหมอาจารย์นี่โอเคไหมล่ะครับอาจารย์ดูข้างหลังผมนิดหน่อยนะกดมันจะวิ่งหนีอยู่ข้างหลังอะไรนี่ครับอาจารย์กำลังส่งพลังจิตเพียวเนจี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายผมไม่ใช่นวดแบบธรรมดานะไม่ใช่นวดนะก็หมายถึงท่านรู้เส้นรู้เอ็นอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรอะไรมันสัมพันธ์กับอะไรอะไรเป็นต่อมอะไรเนี่ยรู้ทำไมบอกรู้ก็กูตาเห็นน่ะเห็นยังไงก็เห็นตาทิพย์แล้วเนาะไม่ทิพย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ต้องรู้ก็ต้องเห็นน่ะไม่เห็นจะทำถูกเหรอครับเรามีความขยันมีความเป็นเลิศเวลาไหนก็คนมาทำได้ทุกเวลาก็คืนก็ไปออกวิทยุอีกใช่ไหมหนูเรื่องแรกครับที่หนึ่งโอ้ตีหนึ่งมันทรมานสังขารลงไปใช่สองทุ่มพอแล้วจะพักผ่อนบ้างป่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะย่อการย่อหย่อนต่อเรื่องส่วนรวมแล้วมันข้างหน้าอนาคตของเราจะเป็นยังไงก็ไอ้สไตล์ท่านบอกว่าคนที่เป็นชั่วร้ายที่แบบปีศาจเนี่ยพวกนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ทำลายสังคมนะท่านบอกอาจจะไม่ดีแต่คนที่ทำลายสังคมเป็นคนที่เฝ้าดูเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ผิดปกตินั่งดูแล้วก็ไม่พูดอะไรเลย watch แล้วก็ไม่มี activity อะไรเลยเห็นผู้ใหญ่รังแกผู้หญิงเห็นผู้หญิงเด็กๆถูกผู้ใหญ่รังแกก็เฉยเห็นบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยก็เฉยเนี่ยมันก็นั่งอยู่เฉยคนจะเอาผลประโยชน์อย่างเดียวแต่แล้วก็บอกว่าจนบอกว่านั่งเงียบนั่งอยู่พวกนั่งอยู่เฉยนั่งดูเฉยก็พวกนี้พวกทำลายชาติบ้านเมืองทำลายสังคมเห็นสิ่งที่ควรช่วยไม่แสดงออกเห็นสิ่งที่ควรพูดไม่พูดนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่พูดแล้วชาวบ้านไหนจะมาพูดเขาจะรู้อะไรล่ะถ้าเพียวเดจี้เนี่ยถ้าหากเราไม่พูดเขาจะรู้อะไรนี่ก็เป็นประเด็นที่ประเด็นก็จะมีคนจำนวนหนึ่งพูดพอพูดมากก็บอกเดี๋ยวคุณมาตรา116นะแต่ก่อน112เดี๋ยวนี้ท่านพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ท่านบอกเอ้ยอย่าไปหาเรื่องกับชาวบ้านเขามากมายนะก็เนี่ยก็จบเพราะไม่มีหาเรื่องก็ไม่มีใครไปดูถูกไม่มีใครไปก้าวร้าวพระองค์ท่านใช่ไหมถ้าไม่เอาเรื่องใช่ไหมถ้าเอาเรื่องจะมีทุกวันจะว่าเรื่องอะไรพูดไปพูดก็สร้างกันมาเองอ้าวก็ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับสถาบันหลักของพวกเราพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะการจะทำอะไรก็ควรจะระมัดระวังกันจะพูดจาแล้วเบื่อเต็มทีในการปราบปรามพระเนี่ยญาติโยมพอรู้เองว่าอะไรคืออะไรนะมันจำเป็นอะที่จะต้องให้ความเป็นธรรมมนุษย์การนี้ก็ตั้งข้อสังเกตกว้างให้ชาวพุทธเนี่ยรู้จักสามัคคีปรองดองกันบ้างชาวพุทธอย่าไปตัวรอดคนหนึ่งทุกข์สวดมนต์เฉยอยู่นี่เขาเรียกว่าเฝ้าดูเฉยต้องเจอกันเทศถูกหรือผิดอ
พระเทวทัตทำไมถึงได้ตอบก่อนกับพระเจ้าจังเลยอ้าวพระเจ้าก็พระเจ้าก็เป็นเพื่อนพระเจ้าแหละแล้วไปแต่งงานกับน้องสาวเขาอะทิ้งน้องสาวเขาอะแล้วก็เก่งกว่าเขาอะเก่งกว่าเขาเก่งกว่าทุกอย่างเป็นพระเจ้าก็อยากเป็นพระเจ้าด้วยไงครับแต่มาบัญญัติสิ่งที่มีคนบัญญัติขึ้นให้เก็บเกลือไว้กินได้ท่านต้องมีอะไรต่างให้อะไรท่านได้โลกิยะของการได้โลกิยะฌานอะครับสามารถที่ห่อขึ้นอากาศได้แต่ว่าแดงริ้นได้แต่ว่ามันเป็นแค่โลกิยะไม่ใช่โลกุตระยังไม่ท้าวันว่ามันคงดูเหมือนว่าใครที่อยู่ในช่วงแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยใกล้ตัวมันรู้ธรรมมันไปหมดเลยโอ้คนสมัยนั้นนักปราชญ์ไม่ใช่อยู่ในคนที่มีความมีตั้งแต่งตัวดีๆเจ้าเป็นนายนะนักปราชญ์มีอยู่ทุกคนทุกแห่งก็คิดว่าคนบ้ายังเป็นพระอรหันต์ได้อ่ะนางพุทธาจริตนางเล่นที่แต่งงานกับโจรแล้วก็แต่งงานกับคนต่างถิ่นแล้วก็เป็นลูกคนรวยเป็นถูกเรื่องเป็นเศรษฐีจะไปเยี่ยมพ่อแม่เกิดฝนตกเกิดอะไรขึ้นมาหนักหน่วงจะเอาลูกไปข้ามทะเลข้ามลำน้ำคนโตอยู่ฝั่งนู้นคนเล็กก็อยู่ฝั่งนี้อ้าวพอสามีก็ไปหาฟืนหาสิ่งที่จะมาให้ลูกได้อยู่แม่เห็นนกอินทรีใหญ่บินมาก็กลัวลูกอินทรีจะกินลูกก็ไล่มันลูกได้ยินนึกว่าแม่เรียกคานควรตกน้ำตาย แล้วก็พอเด็กสามีเขาไปในป่าก็ถูกแบล็กสเนกถูกงูดำฝรั่งมันยังด่าผมเลยบอกคุณทำไมต้องแค่แบล็กสเนกกับอย่างอื่นเอาผมไปสเนกก็ได้ผมบอก กัดตายแต่แล้วก็กลับมาลูกเดียวไม่เอาลูกไปอีกคนแกก็หมดเลยนะบ้านช่องก็ไม่อยู่ไม่เหลือลมพัดตระกูลเศรษฐีก็หมดก็ไปบ้าๆบอๆไปไม่มีผ้าลุงหรือทำไปพระเจ้ากำลังเทศอยู่ก็มีญาติโยมก็โยนผ้าให้นั่งก็ไปฟังพระเจ้าบอกดูก่อนพระคินีดูก่อนน้องหญิงเธอจึงทำใจให้สบายนะสัพพิณก็เป็นไปอย่างนั้นเหตุและภาวะมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นถึงเวลาก็เป็นอย่างนั้นเป็นกรรมชนิดนึงพอพูดแค่นี้เองโอ้เป็นกรรมก็รู้แกบรรลุธรรมอ่ะแกเป็นพระอรหันต์และเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเป็นคนมีฤทธิ์ที่สุดคนหนึ่งเท่ากับพระสารีบุตรเห็นไหมลูกเนี่ยมันคนบางทีคนบ้าๆบอยๆเหมือนบรรลุธรรมได้มันแค่หักมุมนั่นเองใช่มันหักมุมคนมันจินใจภาพเดียวเนี่ยแล้วบางคนก็ต้องคิดฆ่าตัวตายอ่ะคุณจะฆ่าตัวตายไปทำไหนคุณแล้วได้อะไรตายไปแล้วฆ่าตัวตายอีก7ชาติ7แล้ว500ชาติอย่างเงี้ยครับแล้วคุณไม่ที่ตายแล้วลูกเต้าหรอกก็คนลูกแฟนคุณพ่อแม่คุณก็มีคุณเกิดมาทั้งทีคุณจะรีบตายไปทําอะไรถ้าคุณจะตายก็แขวนคอตายแต่โอ้ฉันไม่แขวนนะแม่บอกให้ตายมันก็ไม่ตายทีนี้ครับผมมันคิดได้ไงลูกเพราะฉะนั้นเราผู้หญิงทั้งหลายผู้ชายทั้งหลายบางครั้งลูกศิษย์มาเล่าผมฟังอาจารย์เพื่อนหนูคนนั้นน่ะที่มหาอาจารย์น่ะเขาโดดตึกตายเปล่าอ๋อเขาโดดตึกเพราะอะไรเขาผิดหวังอ๋อก็สมควรแล้วนี่เอ้าอาจารย์ไม่พูดอย่างนั้นเหรอก็สมควรเขาตึกตายก็ตายเขาจำไงได้ครูบาอาจารย์สอนไม่ดีพ่อแม่สอนไม่ดีมันไม่กิจไม่มีคนจะตายอ่ะลูกจะไปทำคนกับเขาทำไมก็ไปดีเขาจะไปเป็นผีปีศาจหลอกหลอนเป็นสัมภเวสีก็เป็นไปดีแต่คุณศึกษาดีๆเนี่ยคุณทำร้ายตัวเองเนี่ยก็คือฆ่าตัวเองอ่ะตั้งใจฆ่าตัวเองก็คือบาปมหาศาลต้องเกิดมาฆ่าตัวเองตั้ง500ชาตินั่นนะตามพระคัมภีร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดนะในโลกเนี่ยนะมนุษย์ที่สามารถเข้าบรรลุธรรมได้เต็มรุ่นนะเทวดาก็ไม่บรรลุธรรมนะนอกจากอรูปพรหมใช่ไหมอาจารย์อรูปก็เข้าไม่ได้นั่นเนี่ยอรูปก็เข้าไม่ได้ลูกคนที่เป็นพระอรหันต์ได้ต้องมาเป็นมนุษย์นะลูกนะเพราะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันเป็นคนมีบุญที่สุดนะแล้วคุณไม่ทำเองคุณรู้มีสติปัญญาครบถ้วนมีตัวอย่างทุกอย่างแล้วคุณไม่พัฒนาตัวเองอ่ะ
แค่นั้นเองเพราะนั้นพวกเทวดาที่ปฏิบัติมีจริงหรือมีกันแต่แบบมีความสุขเป็นร้อยร้อยปีหมื่นปีมันก็เหมือนกันแหละไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมอ่ะไม่บรรลุธรรมก็ทุกข์เหมือนเดิมอ่ะสมมติพระอินทร์มีบริวารมีอะไรเขาเขียนไว้มีอีหนูเยอะแยะไปอ่ะนะแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะมันก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละไปไหนล่ะใช่ไหมเรามีโอกาสได้ทำบุญทำทานก็นอกจากพระอินทร์บางองค์ไปช่วยทำบุญทำทานไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวไร่ก็ได้บุญได้ทานไปที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นบุคคลาธิฐานแต่ของจริงมีจริงถามว่าอาจารย์มีไหมเป็นบุคคลาธิฐานนั่นเองครับของจริงไม่มีฮะของจริงไม่มีครับนี่ท่านบอกว่าจินตนาการพระอินทร์พระพรหมไม่มีนะไม่มีครับไม่มีคือสภาพจิตครับถ้ามีท่านก็อยู่บนโลกนี้แหละใช่ไหมใช่มันตัวอย่างที่พระท่านสอนนะมั้งถ้าคุณมีศีล5คุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์ใช่ไหมถ้าคุณมีหินดีอุตตปาคุณก็เป็นเทวดาละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำความบาปถ้าคุณมีเมตตากรุณาพิจารณาเบิกขาอยากเห็นมนุษย์ได้ดีไปดีอย่างพวกเราเนี่ยช่วยเหลือเขาใจเขาหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยภาวะพรหมไปนั่นก็เป็นพรหมไปนะเนี่ยถ้าเราทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดสะอ้านก็เอาแสงพระอาทิตย์เอาลมมาเป็นบรรยากาศมาเอาน้ำอะไรมาพิจารณาเราก็เป็นอริยะไปเป็นอรูปพรหมไปเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาทำให้เราเป็นอรูปพรหมไปก็มีแค่นั้นจริงๆนะมนุษย์ที่ประเสริฐสุดที่สุดแล้วบางคนอยากไปเป็นเทวดาไปเป็นเทวดามันเป็นไปทำไม อยู่ชาตินี้ก็เป็นเทวดาได้อยู่แล้วนี่ผมก็เป็นเทวดาเนี่ยนี่พระพรหมมาช่วยเนี่ยนี่พระพรหมมาช่วยเทวดานะเนี่ยเทวดากินยาแพ้บ้างนี่มันก็หายไปเลยกินยาแพ้บ้างมีปัญหาสุขภาพไม่ดีบ้างท่านก็มาดูเลือดลมส่งพลังงานเข้าไปให้เพียวในยี่ในร่างกายผมได้ทำงานก็เกิดความสุขขึ้นคนมาช่วยก็เรียกว่าพระพรหมเพราะมีเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาผมไม่บรรยายเนี่ยผมไม่สบายว่าบรรยายหนังสือผมก็ต้องเป็นพรหมอ่ะเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาแล้วเขาบรรยายเขาแล้วต้องให้เขาสอบได้แต่เขาไม่รู้ให้เขาเพิ่มเติมไม่ใช่ไปบล็อกเขาทั้งเสียวหล่มเวลาเลยบาปกรรมบาปครับต้องชี้ช่องนะครับครับแก้อะไรนะแล้วจะแก้เพอร์เฟกต์มันทำไม่ได้เพราะว่าอาจารย์กับผมเนี่ยให้ผมเป็นเหมือนอาจารย์ทุกอย่างก็ไม่ได้ไหมนี่อาจารย์บอกว่าจะไปพูดกันบ้านกันเมืองอย่าพูดนั้นนะทะเลทรายนอกเรื่องนะเอากับผมไปโลกิยะคนที่เมาอ่ะนะเมาโลกเมาโลภะโทสะโมหะยังเมาอยู่เขาก็ต้องว่านอกเรื่องของเราไปแต่เขาไม่มีเจตนาอะไรอ่ะต้องการให้พูดให้ประชาชนฟังนั่นเองเนี่ยก็อย่างนี้ผมพรหมพวกเทวดาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เมื่อไรผมไปเยี่ยมอาจารย์ไปดูแลเป็นเมตตาอยากเห็นอาจารย์ทำงานเยอะแยะผมก็เป็นพรหมอาจารย์ก็เป็นพระอินทร์ไปเดี๋ยวดูแลลูกน้องไปหาข้าวหาอะไรก็กินครับวันนี้สิ่งที่ท่านอาจารย์ครับนี่ผมการสนทนาที่ได้รวบรวมในระดับที่คิดว่าค่อนข้างจะสูงมากครับแล้วก็ให้ท่านได้กรุณาพิจารณาถ้าหากว่าเป็นตัวภาษาอังกฤษมาด้วยก็อันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนห้าได้ไหมครับผมจะพยายามแต่ถ้ามันเป็นผมว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ครับมันเป็น pure energy for healthcare นะครับจะเป็นเดี๋ยวเขียนให้โอ้โหนี่ทำยังไงมันน่าจะมีลมอะไรอยู่ใช่ไหมจ๊ะมีไหมล่ะมันแค่มีคลื่นมันมีคลื่นอ๋อถ้ามีคลื่นตอนนี้ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับอย่างนั้นก็แปลว่ามันรับเบรกกันไฟฟ้าสถิตมันทำงานอยู่พิวเนียเล่นงานกับอิมพิวอยู่อ๋อไม่ไรกันไปไรกันมาอยู่เนี่ยสาวสามกันแค่เดียวครับถ้าไม่แน่นอกก็ดีแล้วไม่หายหายมาแล้วไม่นะหายมาแล้วไม่แน่นแน่นมันหายไปแล้วครับตัวที่มันบล็อกตัวที่มันแน่นมันหายไปแล้วอันนี้พีกำลังฟลออยู่อืมเราไปเจออะไรท่ากันก็สัมผัสท่ากันได้ไหมใช่ครับใช่นี่เองโอเคนี่มาไปท่านได้กรุณาครับเดี๋ยวผมว่างผมจะเขียนเป็นอินทุกเป็น
นี่ด็อกเตอร์นำเสนออะไรพอด็อกเตอร์นี้ทุกวันนี้มันคือผลงานนั่นเองครับครับก็มีโพธิสัตว์อะโพธิสัตว์ครับนั่นแหละโพธิสัตว์มาได้โพธิสัตว์ก็เพื่อนผมเองเป็นรองอธิการบดีโอ้โหตั้งอยู่ในตั้งประเทศแต่ว่าอันนี้ผมจะทำให้พยายามทำให้ดีเอามาตัวหนึ่งออกมาให้มันเป็นพระเอกของโลกครับไม่งั้นไม่มีใครแตกตรงนี้ได้แล้วผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมากในการทุกอย่างเผยแพร่เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันความจริงยังมีอีกอันนี้ก็รวบรวมมาได้ในระดับที่พอที่จะมองความมีสติปัญญาเชิดออกมาเป็นคอนเซ็ปต์มันได้แต่เวลาอธิบายโดยรวมก็โยงใหญ่เวลาผมอธิบายผมจะอธิบายบูรณาการธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์บรรลุเป็นสามสี่ศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยมาฉายเข้าไปมันก็เดนิมิกคือทุกขังนั่นแหละครับไม่มีอะไรทุกขังคือเดนิมิกมันเคลื่อนไหวอยู่อันนี้จังก็ได้มันสองตัวเนี่ยใช่ไหมฮะแต่นี่ก็เป็นนิจจังมันเป็นสแตติกครับตัวทีวีเนี่ยทีนี้ต้องมีที่แบบเอาพลังงานนี่ไปใช้เพื่อดูแลคนยังไงยังไม่เขียนเลยมั้ยโอ้อันนี้มันต้องละเอียดแล้วฮะนี่ดูแลไงแบบเนี้ยฮะที่ท่านได้รับเนี่ย before and after เนี่ยครับconfuse ก็ใช้ได้ฮะสมอง confuse ตบหลังๆผมจะไล่ออกไปทั้งพวกนั้นน่ะนี่ทีนี้มาดูรูปแบบอีกอันนึงครับไม่ต้องมาแต่งครับอันนี้ก็เป็นมวลพลังงานอีกอันหนึ่งครับหายใจโล่งโอ้ดีสบายใจคนไม่ต้องผ่าโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งที่สองตรวจประสาทไม่เอาบ้างเด้อหนึ่งเงาะมองใช่ครับให้มันไปได้มีขึ้นแทงขึ้นมาถูกต้องครับคลื่นนี่มีขึ้นผมจะเรียกว่าคลื่นของกาแล็กซี่หรือซ้ำไปครับเหมือนกับสองกาแล็กซี่สองตัวกำลังบนกันอยู่บวกกับลบใช่ไหมจะบอกว่าเป็นไฟฟ้าบวกลบก็ได้ถ้าหากว่าผมไปให้ไกลไปกว่านู้นก็เป็นพวกกาแล็กซี่ไปชี้บวกกับลบดีสุดอย่าไปไกลครับโอเวอร์ครับเก็บอาจารย์โทษครับเก็บเราถึงเมื่อไหร่มันจะบอบบางแค่นี้ฟังเรื่องอาจารย์ของอาจารย์ซิกมันฟรอยด์อีกรอบนึงครับอ๋ออาจารย์ของอาจารย์ซิกมันฟรอยด์เมื่อซิกมันฟรอยด์เนี่ยบายเนเจอร์ตอนนี้เป็นเด็กเขาต้องการจะเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์เพียวๆนะไม่ต้องการเรียนหมอแต่เนื่องจากผู้ปกครองในสมัยนั้นก็อยากให้ลูกเรียนหมอแบบสมัยนี้คนเก่งๆอ่ะเนาะ
ท่านก็ไปเรียนหมอเมื่อไปเรียนหมอเนี่ยท่านก็เกิดชอบพอกับพยาบาลขึ้นแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะไปติดต่อสัมพันธ์กันได้ไม่สามารถที่จะแต่งงานได้เพราะยากจนนะทั้งคู่นะก็เลยติดสูบบุหรี่ติดสูบบุหรี่มวนต่อมวนมวนต่อมวนก็คิดไปคิดมาก็คิดถึงไม่อยากจะเรียนบ้างคิดถึงสตรีบ้างคิดถึงไม่ได้จิตบกพร่องถ้าได้จิตบกพร่องขึ้นมาท่านก็เลยบอกเออเมื่อจบแพทย์แล้วก็อ่านหนังสือว่ามีอาจารย์ในฝรั่งเศสชื่อว่าจากของก็จากครัวก็ได้เป็นอาจารย์สอนเรื่องไอ้การรักษาโรคจิตหรือการเนี่ยไซโคเทอราพีเนี่ยท่านก็ไปเรียนเรียนไปเรียนมาก็เขาทำฮิปโนไทส์คือสะกดจิตธรรมดาอ๋อก็สะกดจิตธรรมดาคิดไปคิดมาให้สะกดจิตก็เอาจิตแข็งไปข่มจิตอ่อนแล้วก็อยากรู้ความลับแล้วก็พูดออกมามันบอกไม่น่าจะถูกมันเป็นบาปจะว่าไงแกเป็นบาปแกก็เลยออกจากสำนักอาจารย์มาพิจารณาเองว่ามันต้อง psychological analysis การวิเคราะห์จิตนะการวิเคราะห์จิตคนอื่นนี่ท่านก็มาตั้งสำนักซิกมันฟรอยด์ขึ้นมาท่านก็คิดวิธีความรู้ท่านก็คิดความรู้ของท่านเบื้องต้นคิดอยู่6ตัวคิดมาจิตเป็นลิบิโดนะจิตคือตัณหาที่มีความทะยานอยากโดยมีที่สิ้นสุดมีเรื่องเล่าว่าเจ้าชายในสมัยกรีกก็เป็นลูกเล็กๆพ่อทำสงครามกับเมืองอีกเมืองหนึ่งพ่อสู้ไม่ได้เขาก็เอาแม่ไปนะเอาแม่ไปพ่อก็ตายแม่แกก็แม่ก็ไปเป็นพระราชินีอยู่นั้นทีนี้พอแกโตขึ้นแกไปทำสงครามทำสงครามเสร็จแล้วแกก็ไปเอาแม่แกน่ะก็ฆ่ากษัตริย์แล้วก็เอาแม่เป็นเมียกับทางที่รู้ว่าเป็นแม่อยู่ก็ยังเอาเป็นเมียอยู่นี่เค้าเรียกว่าลิบิโดแปลว่าความกิเลสตัณหาที่มันท่วมทับแต่ที่จริงเค้าเป็นนิยายเฉยๆนะเป็นนิยายทีนี้เค้าบอกมิฉะนั้นผู้ชายเนี่ยมันจะติดแม่มากกว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายจะติดแม่มากกว่าพ่อลูกผู้ชายก็จะติดลูกผู้หญิงจะติดพ่อมากกว่าแม่ลูกผู้ชายก็จะติดแม่มากกว่าพ่อเขาออปสิเซ็กเพศตรงข้ามเพราะพ่อนี่ด่าลูกชายจะเห็นแต่ลูกสาวก็อ่อนไหวอ่อนยะอ่อนโยนเป็นอย่างนั้นคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้หนูอย่างนี้แต่แม่ไปหาแม่แล้วก็แม่เฮ้ยมึงไม่คอยมึงพูดอย่างนี้นะถ้าหาลูกชายแม่ครับเงี้ยอ่อนหวานแม่ก็จะรักลูกชายพ่อจะรักลูกหญิงนี่เป็นกฎธรรมชาติง่ายกฎธรรมชาติเพราะนั้นเมื่อเป็นที่นี้ท่านเมื่อคิดเรื่องลิบิโดเสร็จท่านก็มาคิดเรื่องคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์โอ้เขาบอกจิตใจมันซับซ้อนเนี่ยมันอารมณ์มันซับซ้อนก็คิดถูกในอีกหนึ่งก็คิดว่า transference mind จิตที่มีการโยกย้ายถ่ายเทมันคิดไปเรื่อยมันหมุนเวียนอยู่เรื่อยมันคิดไปไหนเร็วมากสามตัวนี้ท่านไม่เคลียร์คือท่านอ่านprinciple of กามารมหรือว่ากามสุขาริยกานุโยคก็สูตรธรรมะของพุทธศาสนาเนี่ยเขาสอนพุทธศาสนาแกอ่านเรื่องกิเลสตัณหาราคะไม่ชัดท่านก็เลยเหลืออยู่3ตัวมี4ตัว5 6 7 7 8ตัวเนี่ยท่านก็เหลืออยู่เฉพาะอิดอีโก้ซุปเปอร์อีโก้ท่านเหลืออยู่แค่นั้นอิดก็หมายถึงว่ากิเลสที่นอนเนื่องในร่างกายของทุกคนเป็นเคมีฟิสิกส์ที่มีความต้องการนะแต่ถ้าหากว่ามีความต้องการมากมันก็เบี่ยงเบนออกจากสังคมแล้วก็เมื่อเบี่ยงไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมาควบคุมมันก็เจ๊งดิใช่ไหมอาจารย์เฮ้ยพอตันอีโก้คือตันหาความทะยานอยากได้นู้นอยากได้นี้อยากก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่ควบคุมได้ก็เป็นธรรมดานะแต่ถ้าควบคุมไม่ได้ไปฆ่าไปปล้นไปจี้อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันก็ต้องเบี่ยงออกไปจากนอมทางสังคมเขาเรียกว่าดีเวียดเบี่ยงเบนแต่มันก็ต้องมีตัวหนึ่งเรียกว่าตัวซุปเปอร์อีโก้ที่คนไทยแปลว่าตัวนำมาทำเขาแปลไม่ออกเขาไม่รู้จักธรรมะซุปเปอร์อีโก้เนี่ยแปลว่าสติเมื่ออิตต้องการผิดปกติสติมาคุมไหมนะเมื่ออีโก้มันต้องการความผิดปกติเขาก็มาคุมไหมมันก็ควบคุมซึ่งกันและกันอยู่ชนี้นี่ก็คือสิ่งที่มีชื่อเสียงของซิกมันด์ฟรอยด์นะครับแต่ตอนหลังที่คุณฟอยก็มาทายฝันความฝันใครก็มันสนุกสนานนะจ๊ะนะฝันนี้เป็นไงก็อธิบายไปเรื่อยผู้หญิงก็จะฝันเห็น
พวกงูฝันเห็นไม้ฝันเห็นอะไรผู้ชายก็ฝันเห็นน้ำฝันเห็นภูเขาฝันเห็นหญ้าบางเนี่ยมันก็จะฝันต่างกันทั้งสองคนข้างบนนี่เป็นเซ็กซ์ principle หลักของการอารมณ์ที่มันติดอยู่ในสมองเพราะนั้นเวลาลูกศิษย์ลูกหาท่านทั้งหลายก็ไปอยู่คนที่เก่งๆอย่างอัลเลอร์เนี่ยก็เป็นแพทย์ไปอยู่แล้วไม่อาจารย์วันวันหนึ่งทำไมพูดจะเรื่องเซ็กซ์ principle ก็ไม่มีทางไปแล้วเนี่ยลูกมันก็ต้องปรึกษาเรื่องทายความฝันแบบพระเนาะนะทายมากเท่าไหร่ผู้หญิงก็มามากกับขนของมาเยอะมากกูบายใจก็อยู่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องลึกนะเป็นลึกๆเขาก็เลยอัลเลอร์ก็ไปคัดค้านอาจารย์บอกไม่เห็นด้วยหรอกแบบนี้ลูกศิษย์ท่านก็บอกให้ออกไปที่เมนด้วยออกไปอัลเลอร์ก็เลยออกมาตั้งโรงเรียนตัวเองชื่อว่า psychologic individual psychologist ก็เป็นจิตวิทยาส่วนตัวเองตัวเองก็จะรักษาตัวเองได้ทุกคนมาเรียนกับเขาเนี่ยไม่ต้องมาถามผมไม่ต้องไปหาอาจารย์คุณรักษาตัวเองได้แล้วเขาเป็นคนตั้งโรงเรียนชินเดอร์การ์เด้นเนี่ยโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในโลกด้วยเขาเองนะครับแต่คนนี้ก็เป็นคนที่ถูกบังคับให้ออกจากโรงเรียนเพราะเรียนสื่อไม่เก่งบอกให้ไปบอกพ่อมาไปเรียนช่างไม้หรือไม่ก็ช่างเย็บหนังนี่นะแต่พ่อเขาบอกลูกเขาฉลาดเขาเก่งเขาให้การบังใจผลสุดท้ายแกก็กลายเป็นเด็กอันดับหนึ่งก็เป็นนายแพทย์ต่อไปนี่คืออันเดอร์แต่ปรัชญาเขาก็ the wind to powerตอนแกเป็นนักสร้างความนิยมคือพลังใจใฝ่หาอำนาจแล้วต่อไปมาคานยุงดร.คานยุงก็เป็นหมอเหมือนกันมาก็ไม่เห็นด้วยกับการดูหมอการทำนายทายทักแบบนี้นะท่านก็ท่านบอกคนเราจะทำงานทำเป็นได้อยู่ที่ไซคิวิลพลังใจก็พุทธศาสนานั่นใช่ไหมพลังใจใจเป็นใหญ่เป็นยมทานคนเรานี่มักจะปกปิดปมอ่อนอินฟิเรียคอมเพล็กซ์แล้วก็ยกย่องไอ้ตัวเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์คอนเฟกต์ของตัวเองความเด่นของตัวเองพูดเฉพาะความเด่นความอ่อนแอไม่พูดนะครับอันนี้ก็เป็นคนอย่างนี้แล้วคนส่วนมากก็จะเป็นพวกอินโทรเวิร์ตกับเอ็กโทรเวิร์ตเอ็กโทรเวิร์ตอินโทรเวิร์ตเนี่ยเป็นคนปิดทองหลังพระอย่างคนเก่งเนี่ยเขาก็ไม่แสดงออกแต่เขาเขียนบทละครให้คนแสดงเราเรียกว่าพระเอกนางเอกมันเก่งพระเอกนางเอกโง่ที่สุดละพูดตามตรงอ่ะถ้าไม่มีผู้กำกับถ้าไม่มีผู้เขียนสื่อมันแสดงไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เป็นคนนักแสดงเฉยๆถ้าเรารู้แล้วมันจะมีอะไรล่ะเอาผู้หญิงผู้ชายมาทำจมูกใหม่ทำตาใหม่ทำขาใหม่ก็ไปแสดงอ่ะนะเอาไขมันออกดีไขมันออกก็ไปแสดงหนังมันก็จะมีอะไรมันทำมองดูจริงๆมึงโกหกกูว่ะดูไปทำไมผมก็ไม่เคยดูหนังนะดูแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาพระเอกผมก็เห็นว่าไม่ต่างอะไรกับผมนี่ผมก็เป็นพระเอกได้เมียผมก็เป็นนางเอกผมก็เป็นพระเอกก็จบเรื่องมันไปยุ่งกับมันทำไมนี่ก็นี่ต้องคิดเป็นนะครับคุณลุงศรีครับจะเลยครับเพราะที่ต่อไปก็เป็นต่อไปนี่เป็นคนสำคัญคนตัวนี้สำคัญเป็นอาจารย์ผมเองนะด็อกเตอร์วิกเตอร์ฟรังโกเป็นนายแพทย์ที่จบ MD แล้วก็จบด็อกเตอร์ทางสายประสาทอยู่ที่กรุงเวียนนาเกิดสงครามโลกครั้งที่สองท่านมีชื่อเสียงเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ทางเนี้ยก็ถูกจับเมื่อท่านถูกจับทุกคนก็ถูกจับจับเหมือนคอกสัตว์ได้ผิดท่านบอกโอ้ยบอกแย่เลยคนที่เป็นเศรษฐีตายก่อนเพื่อนเลยอยู่ดีกินดีนะแล้วคนที่เป็นคนไม่มีการศึกษายากจนก็ตายมันทนไม่ไหวเหมือนกันมันอัดอั้นมันคิดไม่เป็นแต่คนที่ฉลาดจะอยู่ได้ก็เขียนทำไมเขียนหนักท่านเขียนว่า existentialismแต่ว่าจิตอัตภาวะที่มีอยู่พลังอัตภาวะที่มีอยู่นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพียวเนจี้สิ่งที่มีอยู่ในตัวตนอยู่แล้วบอกเอามาใช้หรือโลโก้เทอราพีที่ตรีเกี่ยวกับไม้นี่แหละนะแต่แล้วท่านก็บอกว่าเวลาแก๊สโบก็จับเขาก็เข้าแถวทุกวันเลยแถวยาวเฟียดเลยแล้วก็รถมันทุกมาแล้วก็โดดขึ้นรถต้นกระโดดไอ้แถวแรกอะเพราะแถวแรกมันกุ้งเงียกแรกไปไม่ไหนแล้วไปเผาแล้วแกก็อยู่แถวสองก็ไปตั้งเป็นแถวสามนะเพราะว่าหลังมาไอ้แถวหนึ่งที่มันก็เอาอีกแล้วมันก็ไปเผาอีกแล้วแกก็อยู่ย้ายไปอยู่อีกแถวสุดท้ายแกก็ทำอย่างนี้บอกมันหนาวก็หนาวเสื้อผ้าขาดบินไม่มีเป็นสัตว์ต้องบอกเป็นสัตว์ผอมเสร็จแล้วโอ้เวลาท่านมาบรรยายเด็กคนเต็มห้องมาทั่วโลกทั่วประเทศขอมาฟังห้องแล้วก็มีบุญได้เรียนอาจารย์เก่งท่านบอกว่าอย่างนี้
ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมนะมันต้องโหดเหี้ยมในขณะที่ท่านคิดอย่างนี้อยู่นะปรากฏว่าในกลางวันนะภรรยาโผล่หน้าเลยเห็นหน้าภรรยาดวงเด่นเหมือนดวงจันทร์นี่เด่นนะแบบด็อกเตอร์แบบ your library has been bombed ห้องสมุดถูกทำลายแล้ว I your parents ป้าป้ามามากก้อนไปแล้วตายแล้วบอก would you please continue fighting for your life the war will end soon พอพูดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มาท้ายปืนก็ตีหัวกันเลยแกพูดตีปั๊บก็ล้มลงโลหิตออกแกไม่โอเคบอกว่ายังมีเลือดอยู่กลิ้งตัวอีกยังแกกลิ้งไปอยู่แถวที่สามก็ยังคุยต่อบอก the war will end soon ก็บอก be happy มีความสุขที่ถูกในช่วงนั้นว่าอีโอปเตะเขาบอกเตะกลิ้งออกไปไกลกว่าอีกเนี่ยเตะแกบอกเนี่ยหลังจากนั้นมาแกก็วิธีการก็ได้จิตวิทยาโลโกเทอราพีหรือเอ็กซิสเทนเชียลิซึมเป็นมาท่านเขียนสือว่า man search for meaning มนุษย์ต้องมีความหมาย the will to live ชีวิตมีพลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ the will to suffer นะมีพลังใจที่จะเจ็บปวดก็โอเคThe wind to die มีพลังตายก็ถึงคาตามก็ต้องตาย The wind to be born มันก็ถ้าเกิดมาก็เกิดก็ต้องเกิดนะเกิดมาแล้วก็ต้องเอาใจใส่มันก็สี่ประการนี้เขาเขียนสือ Man Search for Meaning เล่มเด็กไม่ใหญ่เท่าไหร่เราขายตั้ง12ครั้งตอนนั้นท่านสอนอยู่ฮาร์วาร์ดแล้วมาสอนพวกผมเนี่ยก็เลยได้ความรู้จากท่านเยอะทีเดียวมาเรียนฮาร์วาร์ดเหรอไม่ผมเรียนไปที่ฮาร์วาร์ดเขาแต่เขามาเรียนท่านอยู่ฮาร์วาร์ดแล้วมาสอนพวกเราที่มาเลนานาชาติเพราะเมืองแซนดิเอโกเป็นเมืองที่อากาศดีมากโปรเฟสเซอร์เก่งๆที่เขาหนีความหนาวมากก็มาอยู่ที่นั่นมาอยู่ก็มาเป็นมาสอนมหาลัยนี้เขามาอยู่มหาลัยนี้มหาลัยนี้เป็นมหาลัยเปิดกว้างมากนะแล้วท่านก็ถามว่าทำไมฉันจึงเห็นภรรยาฉันไม่มีใครตอบได้มีผมตอบได้คนเดียวผมยืนขึ้นเหมือนได้สมาธิท่านได้ผมบอกท่านได้ไอ้ผมบอกว่าอัปปมอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิได้สมาธิจึงสามารถคุยได้ก็บอกท่านก็บอกเป็นยังไงบอกก็นี่อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละสามารถที่ทรานเซนต์ติดต่อสัมพันธ์วิญญาณสามารถติดต่อกับท่านได้มันเกิดจากพลานุภาพของสมาธิของท่านและพลานุภาพเป็นความรักที่ภรรยามีต่อท่านโอ้โหความรักกอดผมเลยภรรยายังรักฉันอยู่ตายแล้วยังมารักอยู่เนี่ยแล้วก็มาขอถ่ายรูปผมไปครับ a friend from Asia แบบเขาบอกเกรด A ให้เลยผมเรียนนะไม่ต้องสอบแล้วคนนี้ A เห็นไหมพนักเขาบอกประกาศในคนเป็น400-500ประกาศได้เหมือนนี้ A ให้ไปเลยเขาเกรดก็ทันทีเขาแค่ทันทีเลยเขาไม่สนใจเพปปงไม่ไปเพิ่มนี่เขาเป็นอย่างนี้พอเสร็จแล้วท่านเขามาถ่ายรูปผมมีหนังสือมอบ The Man Search for Meaning ให้เล่มหนึ่งแล้วท่านบอกว่าท่านไปญี่ปุ่นไปเล่าเรื่องนี้เดินพูดกับภรรยาบนเนี่ยให้ฟังชาวญี่ปุ่นก็พระญี่ปุ่นนะพระเซนอะปูผ้าขาวแล้วให้ท่านนั่งบนผ้าขาวแล้วก็กรอบท่านเป็นเซนเป็นมาสเตอร์องค์หนึ่งแล้วทำไมเขาทำแบบฉันอย่างนี้บอกอ๋อท่านเป็นมาสเตอร์นี่เป็นคำสอนพุทธศาสนาท่านเข้าถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนานี้ไม่มีคริสต์ไม่มีพุทธไม่มีอิสลามหรอกใช่ๆมันเป็นได้ทุกศาสนาเป็นอิสลามก็ถึงบรรลุธรรมแบบนี้ได้เป็นคริสต์ก็ถึงได้เป็นซิกก็ถึงได้เป็นคนธรรมดาก็ถึงได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ถึงได้โอ้ไม่ต้องแสดงตนเป็นผู้ธรรมะมากไม่จำเป็นจะเป็นไหนเนี่ยพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เข้าใจเท่านั้นเองเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเป็นผู้รู้จริงอ่ะครับผมนั่นเองพุทธะก็แปลว่าผู้ตรัสรู้ผู้รู้จริงผู้รู้แจ้งก็มีแค่นั้นทุกคนก็เป็นพุทธะอยู่ในตัวแล้วพวกมหายานก็บอกคุณก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่คนรู้แท้รู้จริงก็มีแค่นั้นแล้วผมไม่เจออาจารย์เก่งเยอะนะอาจารย์เก่งจริงๆเดี๋ยวฉันยอดทั้งนั้นแหละบางคนก็อ่านพุทธศาสนาอ่านพระไตรปิฎกตกงานจบด็อกเตอร์แล้วตกงานมันก็จะทำอะไรกินก็มาอ่านพระไตรปิฎกจบ30เที่ยวอ่ะมันก็อ่านแล้วคงดื่มด่ำนะอาจารย์นะ30เที่ยวพอจบ30เที่ยวมันขึ้นลุกขึ้นมาสร้างดีซีเอ็นดีซีเทนออกแบบการสร้างเครื่องบินได้แล้วก็ออกแบบการเรียน3ภาษาได้แล้วก็เป็นคอนซัลท์เป็นคนที่ปรึกษาบริษัทที่มีคนเชิญท่านไปให้คำปรึกษาในปี
2ในปี1972มากที่สุดในประเทศอเมริกาดูได้จากตัวเครื่องบินเขาบอกนั่นเป็นจิ๋วดร.คอปเป็นคนที่หนุ่มเนี่ยคนนี้เวลาสอนสอนอะไรสอนไปสอนมาก็สอนอริยสัจสี่ผมไม่เข้าใจอีกแหละผมก็อธิบายอริยสัจสี่คืออะไรผมบอกนี่พุทธศาสนานี่ท่านเลยเล่าเรื่องนี้ในชั้นเสร็จแล้วก็ท่านถ่ายรูปก็ให้สื่อว่าเล่มหนึ่งนะเป็นเกี่ยวกับไอ้ถ้าท่านเขียนสื่อเกี่ยวกับแผนเกี่ยวกับ strategic planningพวกนี้ได้ยืมผมไปก็ไม่ส่งผมคืนตัวหายไปในบรรลุนี่นี่ฮะอาจารย์คนฝรั่งที่เขาเก่งเขาเก่งจริงนะผมก็ไปศึกษาพุทธศาสนาตอนทำปริญญาเอกแหละตบบวชเป็นเอกลุงศรีก็บวชอย่างนั้นนะบวชกินข้าวเย็นไปงั้นแหละเนี่ยทำไมเรากินข้าวเย็นรู้ไหมก็ข้าวมันมาถึงเราเย็นทั้งหมดเลยข้าวมาถึงเราเป็นมีข้าวร้อนแต่มีเพราะนั้นเด็ดข้าวเย็นเนี่ยไปกินไปไหนมันก็เย็นเหมือนเดิมมันแหละนะเพราะนั้นก็ผมได้อาจารย์ดีๆเก่งๆจริงๆบางอาจารย์เป็นคณบดีอยู่ที่ฮาร์วาร์ดการศึกษามาสอนเอทพรินซิเปิลเอทเวลูเนี่ยผมจำได้เอทเวลูก็มรรคแปดพระเจ้าผมบอกผมอธิบายท่านฟังก็เหมือนกันแหละที่ผมเรียนจบเร็วเพราะนี่เพราะผมพวกอาจารย์นี่เขาเท่าถึงผมถึงท่านบางคนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเงินอย่างเงี้ยระดับโลกบางคนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมนุษย์เรื่องดีโมกราเฟอร์มนุษยศาสตร์เนี่ยชื่อจันทรเซคาเป็นอินเดียเป็นรัฐมนตรีแฟมลี่แพลนนิ่งมา7ปีทำไมอินเดียราคาทีหนีอยู่ไม่ได้เพราะท่านเป็นคนฉลาดแล้วท่านพูดว่าอย่างไรรู้ไหมเขาบอกอินเดียคนมันเยอะต้องควบคุมกำเนิดต้องควบคุมให้มีลูกเท่านี้นี่ท่านอธิบายตอนเช้ามามันมาเป็นพันนะแบบหันก้นถึงบ้านท่านขี้ออกจากบ้านไม่ได้เลยแล้วมากขึ้นนั่งขี้ที่หน้าบ้านมาเป็นพันเป็นเสร็จแล้วท่านก็ต้องเพราะท่านมีหุ้นส่วนอยู่ในสายการบินอินเดียแอร์อินเดียเขาก็เลยท่านมีเครื่องแบบเนี่ยแต่เครื่องแบบเป็นนี่เลยเป็นในกับเป็นกัปตันแล้วเอารถมารับออกไปกับครอบครัวก็ปลอดภัยได้ไปอยู่อเมริกาแล้วก็มาสอนผมเวลาลูกสาวแกหายแกบอกอาจารย์ลูกสาวฉันเป็นไหนพาลูกสาวฉันไปเที่ยวหน่อยผมไม่รู้ไอเดียมันมอบลูกผู้หญิงมาขอผู้ชายเนี่ยก็ไม่รู้หรอกเนี่ยผมก็เรียนท่านเป็นทำงานอยู่บนแบงค์ท่านเป็นคนสอน World Community นะชุมชนโลกในขณะที่เรามันไม่พูดไม่เป็นนะนี่ก็คนพวกนี้ก็เก่งแล้วเพื่อนก็เก่งอย่างดร.เฟนแมนเนี่ยเป็นนักเรียนโรสสกอล่าเรียนอันดับหนึ่งของแคลิฟอร์เนียหมายถึงในแคลิฟอร์เนียเขาได้สูงสุดคะแนนไปเรียนแพทย์อยู่ปี3เลิกไปเรียนฟิสิกส์อยู่ปี3เลิกไปเรียนเอนจิเนียร์อยู่ปี3เลิกนะไปเรียนฟาร์มาซีอยู่ปี3เลิกแม่ก็บ่นเดี๋ยวนักเรียนบ้าๆบอๆเลยเนี่ยฉลาดปราดเปรื่องเป็นอย่างนี้ไม่จบสักทีหนึ่งแกบอกผมยังทำให้พ่อแม่ผิดหวังมากกว่านั้นไปเป็นเรียนเต้นรำเป็นอาจารย์เต้นรำโอ้ยสนุกสนานแกบอกสนุกสนานจริงๆเลยบอกแล้วหุ่นแกก็สมาร์ทด้วยนะก็ไม่นวดพูดสมาร์ทเสร็จแล้วเขาเชิญท่านมาเป็นคณบดีบริหารธุรกิจเพราะในตระกูลที่ผมเรียนเนี่ยมันมีบริหารธุรกิจมีการพัฒนาเมืองมีผู้นำผู้จะเรียนด้วยกันหมดท่านครับเขาจะเรียนคอคอดมันก็เหมือนเขาจะแยกกันเฉพาะวิทยาพลไม่เหมือนบ้านเราเราบ้านเราแยกกันโอ้รัฐศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์เรียนแยกกันครูบาอาจารย์ก็ลำบากหาเงินใช้ก็ลำบากเนี่ยเขามันลำบากโอ้หลวงพี่เหรอครับผมโทรมาผมอยากก็คือไอ้คำบรรยายของผมเนี่ยเขาเปลี่ยนหัวข้อให้ว่าเป็นพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ไปจุดเหรอไม่เห็นบอกเลยเนี่ยผมนึกว่าพี่ไปไหนป่วยหนักเหรอพี่ป่วยหลายวันไหมนี่เกล็ดเลือดอาจารย์เกล็ดเลือดต่ำนะโผล่ขึ้นมานี่ก็เลยทำให้ไม่มีแรงเขาแก้ยังไงตัวนี้
โอ้โหนอนโรงพยาบาล2คืนถึงออกมานี่ๆผมก็ไปรักษาตัวเองนะเรียนผมก็ไปสบายแล้วพี่ผมก็ไปไม่เป็นไรแต่ผมมีสื่อของพี่อยู่2เล่ม3เล่มที่ผมอยากได้เพิ่มก็คืออยากได้นักวิทยาศาสตร์คนไหนพูดถึงพุทธศาสนาว่าอย่างไรอะไรนะก็จะได้แค่นั้นน่ะแล้วจุดไหนจุดแต่ผมก็มองออกไปแล้วผมอ่านถึงท่านมาแล้ววันนี้ผมเดินทางไปแล้ววันรุ่งผมจะเข้าไปคุยด้วยโอ้ท่านสุขภาพดีขึ้นแล้วนะก็พอไปได้อยู่ครับพอไปได้ต้องระวังอาหารนะพี่นะต้องหนึ่งระวังอาหารสองออกกำลังกายสามปรึกษาหมอจะเพิ่มยังไงอ่ะคนเก่งก็เป็นอย่างนี้แหละมีปัญหาสุขภาพเนาะอ๋อ congratulation เนาะอืมก็มันมีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทางการสุขภาพที่สุดโซนั่นแหละทุกขลาภทุกขลาภแล้วแต่ของดีอย่างหนึ่งที่จริงน่าจะถูกวันที่1มากกว่านะครับกับกรณีวิทยาพลไปถึงไหนแล้วพี่ก็ตอนนี้เร่งให้พี่พลมาช่วยดูสังเกตให้ด้วยครับพี่พลเขาจัดที่ยังเขาจบไปยังอาจารย์สวินแกค่อนข้างจะเยอะไงเคยพูดไวของพี่พลแกยังไม่เซ็นให้เราจะป่านี้6เดือนแล้วอ่ะโอ้ยแกเป็นคนแปลกมากแปลกมากผมเบื่อยังจะทำให้หลักสูตรไปไม่รอดนะครับผลิตภัณฑ์วางขายในที่ผมบอกโอ้แต่ผมบอกเดี๋ยวผมจะประชุมทั้งวันหนึ่งนะผมไปประชุมทั้งวันหนึ่งประชุมแล้วบางคนก็พอไปได้ด้วยโอ้เป็นหนึ่งในเอแบ็กนะสามีไม่ได้ใช้ได้เลยโอ้ยผมเนี่ยนะพูดกับเขาแล้วนะพูดจนทะเลาะกันมาทีหนึ่งแล้วผมบอกเขาจะลาออกผมก็ว่าเอาแต่คนนี้เป็นคนแปลกไม่ก็ถ้าลาออกก็แค่ลาออกที่ปัญหามันไม่ลาออกที่นี่มันไม่ลาออกที่ปัญหามันจะไปไหนอ่ะอ๋อพูดเฉยๆครับเป็นเซนติเมนทัลนะเป็นคนถ้าเครียดแค้นใครก็เครียดแค้นอยู่กันนะแบบนี้เป็นคนใจน้อยแต่พวกนี้เขาจะประสบข้อกรรมกันนะผมว่าคนในก็ตามที่ทำบาปกับคนอื่นจะประสบข้อกรรมแน่นอนก็ดูพี่พรจบมาจนสอบจบมาตั้งแต่6เดือนแล้วยังไม่เซ็นให้แกแล้วรื้อของแกลบเหยียดของแกจนคือทำไมทำมากลับไปสู่จุดเดิมอ่ะอยู่พี่พรจะพ้นก็ทำไมเขาท่านมาไปหาที่การบริไปหาคณะบดีไปหาจันทร์ตะพงศ์เลยก็ไม่ได้รู้ว่าจารย์รุ่งพลไม่ได้ทราบดีเทลตรงนี้ของจารย์สวินก็เลยไม่ทราบว่านิสิตเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปพูดกับท่านตะวันแรงๆจะต้องคุยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ทราบดีเทลในเอเรียตรงนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่านิสิตไม่จบก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของตัวหนังสือด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพิจารณาเดี๋ยวเนี่ยผมก็มีอยู่3 4 5ท่านก็พยายามคนที่ความพยายามเมื่อมาเจอไม่ใช่เล่นที่งานแต่มาเล่นตัวบุคคลนี่มันก็ทำให้เขาแบบท้อได้อะท่านอาจารย์มันคนบางลำบากพี่นะไม่แปลงพี่ครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงเนาะครับแค่2ครั้งแล้วผมจะไม่โดนหนักเท่าพี่พรแต่ว่าเอ๊ะก็ยังเรื่องเยอะของผมอยู่ไม่เกี่ยวหรอกผมไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวหรอกกรรมการเขาอนุมัติแล้วพูดเพิดอะไรก็ไม่วุ่นวายเราเดี๋ยวผมไปตอกมันตอกหน้ามันยังเบื่อแล้วผมก็รับการด้วยนะหลับละซินพัดฟอย
ของซิกมันฟอยด์คือสมาคมซิกมันฟอยด์คือเป็นสถาบันเป็นสมาคมรักษาโรคจิตแบบอาจารย์นี่แหละเขาเรียกว่าเป็น Freudian School of Psychological Analysis อันนี้ก็เป็นไกลสอนเนี่ย School of Purism Pure Energy Pure Energy ไกลสอน Pure Energy Institution เป็นสถาบันก็ถ้าหากว่าไอ้ตัวนี้ถูกแปลงมาเป็นหลักเป็นเอกสารเป็นหาหลักอ้างอิงอะไรต่างๆไว้ก็จะก็เป็นองค์ความรู้ได้เลยก็เป็นองค์ความรู้ที่อ้างอิงแล้วเราบอกว่าบางเองมันอ้างอิงมาจากจิตตัวเองอ่ะมันก็ต้องอธิบายเขาทราบว่าอ้างอิงมายังไงคิดยังไงได้มายังไงเขาเป็นใครอะไรต่างๆก็ต้องเขียนต้องให้เวลาตั้งนิดหนึ่งเนาะจะเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็ค่อยไปขอเป็นด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยของเขาเขียนได้แต่ประมาณตั้งเกิน25หน้าเนี่ยประมาณเขียนอธิบายความได้แผ่นหนึ่งก็อธิบายได้หลายเรื่องอย่างเงี้ยเขียนถูกต้องครับแผ่นหนึ่งได้เยอะถูกต้องครับถูกต้องครับเดี๋ยวไม่อยากเดี๋ยวผมจัดการให้ใช่ครับดีมากที่บอกว่าแผ่นนี้ได้ถูกต้องครับอธิบายโอ้ยแต่รูปอธิบายมากแต่ผมคงจะยากไปนึกผมไม่ใช่ง่ายเลยครับมันมีอันนี้ก็คืออันนี้โรชิสเต็มเนี่ยอธิบายยากมากครับก็นิโรไซนะนิโรไซนี่นิโรไซปิดนี่เนี่ยถ้าว่าไปนี่คือนิโรเวฟเนี่ยคือนิโรแต่ฝีมือก็ดีมากเลยรูปเดียวเวฟเนี่ยคือเนี่ยทำแบบนี้ทำระดับเนี่ยทำแล้วก็อธิบายมีรูปอธิบายบางรูปบางแผ่นอาจจะได้สักสองแผ่นสามแผ่นจะไม่ยากภาษาอังกฤษเขียให้เขียนไม่ยากภาษาอังกฤษครับเขียนไม่ยากแต่แปลความหมายยากต้องอาจจะถามหมายความว่าอะไรหมายความอะไรป่ะโอเคครับก็หมดท่าน